بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجزام ومن سيء الأسقام بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم آمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความ สันติ ความ จำเริญความเอ็นดูเมตตาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้พึงประสบแด่พี่น้องมุสลิมีนและบรรดาท่านพี่น้องมุสลิมาที่เคารพรักทุกท่านนะครับอัลฮัมดุลิลละห์นับเป็นเนียมัตความโปรดปรานจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างยิ่งนะครับที่วันนี้รู้สึกดีใจแล้วก็รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งเหลือเกินที่ได้มีโอกาสมาพบกับท่านพี่น้องผู้ศรัทธาทุกท่านนะครับและการที่เราได้มีโอกาสพบกันในวันนี้เนี่ยต้องชูโกรต่ออัลลอฮ์มากๆนะพี่น้องนะครับเพราะอันเนื่องมาจากว่าพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้ให้พวกเราได้มีโอกาสมารวมตัวกันณสถานที่แห่งนี้ได้มีโอกาสได้มาอยู่ในมัจลิสุซิกรแห่งนี้เป็นสถานที่ที่เราเรียกว่าเป็นการรำลึกถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาร่วมกันฉะนั้นเหนืออื่นใดก็นะครับขอดุอาต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้พระองค์ได้ทรงประทานบารอกัตให้ทรงประทานเนียมัตให้กับเจ้าของซอฮิบุลมาการเจ้าของสถานที่แห่งนี้นะครับให้ได้รับความจำเริญจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงให้ได้รับริสกีอันมากมายเพราะเนื่องจากว่าท่านนั้นได้เอื้อสถานที่แห่งนี้ให้พี่น้องทั้งหลายได้มาเรียนรู้เพื่อที่จะได้นำตัวเองเนี่ยไปสู่สวรรค์ของอัลลอฮ์กันนะครับพี่น้องครับวันนี้รู้สึกดีใจเพราะคนที่ผมเนี่ยไม่ได้พบมาน่าจะ7ปีแล้วก็คือท่านอาจารย์ซอดีกีนอับดุลบารีไม่เอ่ยชื่อก็ไม่ได้นะครับถือว่าท่านเนี่ยเป็นผู้ใหญ่แล้วก็มีอายุมากกว่าผมเราเป็นผู้น้อยแล้วเราก็ไม่ได้เจอกับท่านมานานดีใจมากนะครับที่เจอกันแล้วมีความสุขพอเวลาเรามารวมตัวกันณสถานที่แห่งนี้เจอกันเนี่ยพี่น้องรู้สึกมีความสุขไหมครับยิ้มแย้มแจ่มใสโอปาปราศัยนะถ้าเรามาฟังในเรื่องราวของศาสนาแล้วปรากฏว่าออกจากบ้านมาแล้วเราก็มาที่นี่นี่หน้าหงุดหงิดหน้ายุ่งไปหมดมันก็ไม่มีความสุขกับการที่ได้มาเรียนในเรื่องราวของศาสนาฉะนั้นในวันนี้เนี่ยนะครับขอดุอาต่ออัลลอฮ์นะครับตลอดระยะเวลาในการฟังเรื่องราวของศาสนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของความตายเนี่ยเป็นเรื่องที่พวกเราและท่านทั้งหลายนั้นจะต้องให้ความสำคัญเป็นเรื่องที่พวกเรานั้นจะต้องตระหนักอย่างมากทีเดียวเกี่ยวกับในเรื่องของความตายแต่เนื้ออื่นใดก่อนที่จะเข้าประเด็นไปสู่เนื้อหาในเรื่องของความตายนั้นนะครับก็อยากที่จะได้ยกหะดีษของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบทหนึ่งเป็นหะดีษกุดซี่เพื่อที่จะให้พี่น้องทั้งหลายได้มีกำลังใจและหะดีษบทนี้เนี่ยเป็นหะดีษที่บ่งบอกถึงการเตรียมตัวของท่านพี่น้องทั้งหลายที่จะไปหาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราเนี่ยอยู่ในสถานะของการเตรียมตัวพี่น้องเราต้องเตรียมตัวนะครับจะออกมาจากบ้านเนี่ยเมื่อสักครู่นี้ก็ต้องหันไปมองแล้วว่าอะไรบ้างไม่ได้หยิบมา
โทรศัพท์หยิบมาไหมเอกสารหยิบมาไหมขนาดว่าออกมาแค่นี้เนี่ยพี่น้องทั้งหลายยังต้องเตรียมตัวถ้าถามว่าการที่เราจะเดินทางไปหาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถ้าวันนี้เราไม่มีอะไรเตรียมตัวไปพบอัลลอฮ์เลยเนี่ยพี่น้องครับมันเป็นเรื่องที่ยากลำบากอย่างยิ่งที่จะเกิดขึ้นลิมาบะดัลเมาที่จะเกิดขึ้นหลังจากที่ชีวิตของเราจะตายจากโลกดุนยานี้ไปมันจะเป็นเรื่องที่ยากลำบากอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นวันนี้เราต้องมาเรียนรู้กันนะครับสเต็กบางพรหาครูมาสอนฉันก็นำเอาเรื่องราวที่เป็นเรื่องของหะดีษเป็นเรื่องของอัลกุรอานเป็นเรื่องที่นักวิชาการได้อิสติมบาตได้วิเคราะห์เกี่ยวกับในเรื่องตัวบทหลักฐานเหล่านี้เนี่ยนะครับนำมาพูดคุยและโดยเฉพาะหัวข้อนี้เนี่ยพี่น้องต้องบอกกับพี่น้องก่อนว่าผมก็ไม่เคยตายนะไม่เคยตายฉะนั้นเราจะหาคนที่มีประสบการณ์ในเรื่องของความตายแล้วมาพูดเนี่ยพี่น้องจะหาใครครับมีวิทยากรผู้อาวุโสคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้อย่างมากทีเดียวทำคุณประโยชน์เผยแผ่กิตาบุลลอฮ์และซุนนะห์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหลายคนพวกเรารู้จักนะกลับไปสู่ความเมตตาของอัลลอฮ์แล้วหลายคนแต่ถามว่าเราเนี่ยจะสามารถที่จะให้เขาเหล่านั้นเนี่ยขึ้นมาแล้วก็มาแนะนำเรามาบอกกับเราให้เราได้รับรู้ว่าลิมาบะดัลเมาเนี่ยสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นหลังจากความตายนะเป็นแบบไหนอย่างไรทำได้ไหมมันทำไม่ได้เราอยากให้เมาะเราเราอยากให้ย่อเราขึ้นมาบอกเราว่าย่อกับเมาะที่ลงไปอยู่ในหลุมกูโบสแล้วเนี่ยมีอะไรเกิดขึ้นกับย่อกับเมาะบ้างเนี่ยเราอยากจะรู้ใช่ไหมเราอยากจะรู้แต่เราก็ไม่สามารถที่จะให้ย่อกับเมาะเนี่ยกลับมาหาเราได้กลับมาบอกให้เราได้ทราบได้ว่าอะไรมันเกิดขึ้นหลังจากที่ได้ตายไปแล้วแต่ถามว่าวันนี้ที่เรามาคุยกันเนี่ยเรารู้ได้ยังไงเรารู้เพราะว่าอัลลอฮ์บอกเรารู้เพราะว่ารอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกเอาไว้เราจึงนำข้อมูลเหล่านั้นมาพูดคุยกับท่านพี่น้องทั้งหลายในวันนี้แต่สิ่งหนึ่งเลยที่จะให้กำลังใจกับพวกเราก็คือเรากำลังได้รับความรักจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาความรักที่เราได้รับเนี่ยได้รับเพราะอันเนื่องมาจากเราได้ปฏิบัติตามคำพูดของพระองค์ที่เรียกว่าเป็นหะดีษกุดซีอยู่บทหนึ่งท่านนบีบอกว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวว่าวะญะบัตมะฮับบะตีลิลมุตะฮับบีนฟียะความรักของข้านั้นจะเกิดขึ้นกับคนซึ่งที่รักกันเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบ้านอยู่ใกล้กันชวนกันมาใช่ไหมรักกันไหมรักกันถึงชวนกันมาถ้าหากว่าไม่รักกันกับตัวใครตัวมันต่างคนต่างออกใช่ไหมแต่ที่เรามารวมที่นี่เนี่ยส่วนใหญ่แล้วที่มาเรียนศาสนาที่นี่หรือที่ไหนก็ตามคนที่อยู่ในแวดวงเดียวกันมักจะรักกันฉะนั้นการที่เรารักกันเป็นการรักกันเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นอัลลอฮ์บอกว่าความรักของข้าจะเกิดขึ้นแก่คนซึ่งที่รักกันเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องครับคำถามคืออยากให้สังคมมุสลิมที่เรียนรู้กิตาบุลลอฮ์และซุนนะห์น่ะรักกันไหมผมถามแค่นี้กลุ่มนั้นกลุ่มนี้กลุ่มนั้นกลุ่มนี้เรียนอะไรเรียนกุรอานเรียนอะไรเรียนหะดีษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็น่าจะนำไปปฏิบัติใช้แต่สุดท้ายแล้วความรักมันเกิดขึ้นไหมพี่น้องลองไปนึกดูคนที่เขารักกันละฮัมดุลิลละห์แต่คนซึ่งที่ยังชังกันอยู่เนี่ยทั้งที่ไม่ควรจะชังเนี่ยก็ต้องเตือนกันใช่ไหมเตือนให้รักกันเพราะว่าถ้าหากว่าท่านหันมารักกันในเรื่องที่ถูกต้องนะต้องเน้นย้ำนะรักกันในเรื่องที่ถูกต้องวะจะบัตมะฮับบะตีความรักของอัลลอฮ์จะเกิดขึ้นกับคนสองคนนั้นกับคนที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันนั้นวัลมุตจาลิซีนฟิยะคนที่มานั่งรวมกันอยู่สถานที่ที่นี่นั่งรวมกันเพื่ออะไรคุยกันเรื่องศาสนาใช่ไหมเนี่ยสอนกันในเรื่องศาสนาใช่ไหมเนี่ยเจอกันสลามกันใช่ไหมเนี่ยถามสารทุกข์สุขดิบซึ่งกันและกันใช่ไหมมาเรียนศาสนานั่งรวมกันเป้าหมายคืออันเดียวกันคือฟังกิตาบุลลอฮ์ละสุดนะ
อัลลอฮ์บอกวะจะบัตมะฮับบะตีความรักของข้าจะเกิดขึ้นกับคนที่มานั่งรวมที่เก้าอี้เนี่ยแล้วฟังศาสนาของอัลลอฮ์เป็นการนะซีฮัตเป็นคำตักเตือนเพื่ออะไรอ่ะเพื่อที่เราจะได้นำเอาข้อมูลตรงนี้ไปปฏิบัติใช้ในการดำเนินชีวิตอย่าไปฟังเสร็จเรียบร้อยแล้วเข้าหูซ้ายทะลุหูขวาพอถึงเวลาจะปฏิบัติแล้วก็ไม่แข็งขันผมไม่เชียร์อย่างนี้พี่น้องฟังกับใครไปก็แล้วแต่พี่น้องพยายามอย่างถึงที่สุดที่เรียกว่าฟัตตะกุลลอฮามัสตะตอตุมพวกท่านทั้งหลายจงยำเกรงต่ออัลลอฮ์อย่างสุดความสามารถเรียกว่าสุดลิ่มทิ่มประตูกลัวอัลลอฮ์ให้สุดลิ่มทิ่มประตูกลัวให้สุดๆถ้าฟังศาสนาและอีมานยะซีดูนั่นแปลว่าถูกต้องตามเป้าหมายแล้วอีมานมันเพิ่มขึ้นไงฟังศาสนาแล้วอีมานลดมีไหมอันนั้นฟังดนตรีฟังตลกฟังเขานินทากันฟังเขาใส่ร้ายป้ายสีกันอ่านใน Facebook เขาสาดกันไปสาดกันมาอีหม่านมันจะลดพอเดี๋ยวถ้าหากว่าเราอยากสนุกกับเขาด้วยเราก็เข้าไปพิมพ์กับเขาด้วยไงอีหม่านมันลดแต่ฟังศาสนาเนี่ยมันก็ยะซีดูอีหม่านมันขึ้นจะฟังทางวิทยุจะฟังทางไหนก็แล้วแต่อีหม่านมันขึ้นเพราะฟังศาสนาของอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาเพราะฉะนั้นสรุปความคือมานั่งรวมกันณสถานที่แห่งนี้เพื่อใครครับที่มานั่งผมถามจริงๆเพื่อใครถ้ามาเพราะเนื่องจากเกรงใจบังพรสมมุตินะมาเนื่องจากเกรงใจอาจารย์ซอดิกินอับดุลบารีหรือคณะโอ้เดี๋ยวเขาจะว่าว่าไม่มาเขาจัดตั้งหลายทีวันนั้นก็มาแต่พอเวลาวันนี้พออาจารย์กุศีมาไม่มาดีกว่าเพราะไม่รู้จักเอางั้นใช่ไหมฉะนั้นที่มาวันนี้ไม่ได้มาเพราะใครเนียดเพื่อใครครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่แหละความรักของอัลลอฮ์จะเกิดขึ้นผมให้กำลังใจนะวัลมุตซาวิรีนฟีคนที่มาเยี่ยมเยียนกันวันนี้เรามาเนี่ยเรามากันคนละที่พอเจอแล้วเราถามเป็นยังไงนี่สบายดีใช่ไหมสบายดีวะเป็นยังไงสบายดีไหมเจออาจารย์ซอดิกินเมื่อกี้ถามอาจารย์สบายดีไหมกอดกันเจออีกหลายคนเนี่ยบางคนเนี่ยผมยังจำได้ว่าทำงานอยู่ซอยลาซานไม่เจอ7 ปีใช่ไหมผมถามถูกคนหรือเปล่าไม่รู้เมื่อกี้ผมถามใช่ไหมเยี่ยมเยียนกันอัลลอฮ์จะรักและสุดท้ายวันมุตบาซิลีนฟียะให้กำลังใจเอาไว้นั่นก็คืออะไรครับนั่นก็คือการที่เรานั้นเสียสละเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคำว่าเสียสละนะกว้างนะพี่น้องนะเสียสละเวลาเสียสละแรงกายแรงใจเสียสละช่วยเหลืองานของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเสียสละมานั่งตัดต่อมานั่งถ่ายนี่เข้าไหมกับเรื่องเสียสละใช่ทั้งหมดฉะนั้นเนี่ยงานใดก็ตามแต่ที่ท่านเนียดเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาแล้วท่านมาทำคำถามคือเอาจริงๆเลยได้ตังค์ไหมแหมไม่น่าถามเลยนะอาจารย์นะถ้าพวกนี้หวังสตังค์อะนะผมว่าไปทำอย่างอื่นดีกว่าถูกไหมถ้าหวังสตังค์อะนะแต่ว่าที่มาทำนี่ไม่ได้หวังสตังค์จากอัลลอฮ์เอ้ยไม่ได้หวังสตังค์จากใครจะมาให้ใช่ไหมแต่หวังจะได้รับกำไรจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอินนัลลอฮะฮัชตะรออังฟุซะกุมวะอัมวาละกุมบิอันนะละกุมุลญันนะห์แท้จริงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ซื้อตัวของพวกท่านซื้อตัวแปลว่าอะไรอ่ะต้องขยันต้องขยันอดทนในการทำอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์งานเนี่ยเป็นอิบาดัตไหมผมถามหน่อยเป็นไหมเป็นเพราะเป็นงานที่ทำแล้วอัลลอฮฺสุวรรณตะลาอิสมุนจามิอุลลิกุลลิมาอยู่ให้บุลลอฮฺหวยอัลดอฮฺเป็นงานที่ทำแล้วอัลลอฮฺอยู่ให้บุลลอฮฺอัลลอฮฺรักงานนี้มานั่งตัดต่อมาเป็นทีมงานมาช่วยกันจัดเก้าอี้อัลลอฮฺไม่รักเหรออัลลอฮฺรักงานอย่างนี้เนี่ยอัลลอฮฺรักก็ถือว่าเป็นอิบาดัตไหมเป็นยูฮิบบุฮุลลอฮุวะยัรฎอฮุและอัลลอฮ์พอใจไหมพอใจฉะนั้นทำไปเถอะพี่น้องทั้งหลายคนที่เสียสละเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวัลมุตบาดิลีนฟียะคนที่เสียสละเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะได้รับความรักจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่ก็คือสิ่งที่อยากจะชี้ประเด็นในเบื้องต้นถือว่าเป็นการเตรียมตัวกลับไปสู่โลกอาคิเราะห์พี่น้องครับเนี่ยถือว่าเป็นงานเตรียมตัวกลับไปสู่โลกอาคิเราะห์นะต้องเข้าใจว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสั่งในอัลกุรอานสั่งว่าไงครับผมจะค่อยๆเข้าประเด็นไปเรื่อยๆนะครับ
ให้พี่น้องได้เข้าใจไปทีละนิดละนิดความเข้าใจถือว่าเป็นเรื่องที่มีความสำคัญไมยูริดิลละฮูบิฮิคอยรันยูฟักกีฮูฟิดดีนใครก็ตามแต่ที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาประสงค์ที่จะให้เขาได้รับความดีใช่ไหมยูฟักกีฮูฟิดดีนอัลลอฮฺจะทำให้เขาเข้าใจศาสนาของพระองค์ฉะนั้นเรียนศาสนาความเข้าใจเป็นเรื่องสำคัญพี่น้องครับนี่คือสิ่งที่เรากำลังได้ทำให้เกิดขึ้นในสถานที่แห่งนี้ฉะนั้นผมจึงอยากที่จะฝากกับท่านพี่น้องตรงนี้ไว้ว่าสิ่งที่เราได้ทำทั้งหมดถือว่าเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องดีอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกในอัลกุรอานซูเราะห์อัลฮัจญ์อายะห์ที่77ยาอัยยูฮัลลดีนาอามะนุรกะอูวัสญูดูวะอ์บุดูร็อบบะกุมวะฟะลุลคอยรละอัลละกุมตุฟลิฮูนจำอายะห์นี้ไว้นะพี่น้องนะยาอัยยูฮัลลดีนาอามะนุรกะอูวัสญูดูโอ้บรรดาผู้ซึ่งที่มีอีหม่านแล้วทั้งหลายเข้ามั้ยที่นั่งอยู่ตรงเนี้ยอีหม่านแล้วทั้งหลายวะรกะอูวัสญูดูพวกท่านทั้งหลายจงละหมาดจงรักษาการละหมาดฟัรดู5เวลาเป็นการละหมาดบีคูชูอินวะมูวาดะบะตินวะอิคลาซินด้วยการรักษาการละหมาดรุกวะสุญูดหมายถึงละหมาดอย่างมีบีคูชูอินอย่างมีความนอบน้อมถ่อมตนต่ออัลลอฮ์ฉะนั้นถ้าหากว่าไปละหมาดแล้วก็ก้มเงยก้มเงยก้มเงยจะเอาให้เสร็จอย่างเดียวเนี่ยใช้ได้ไหมนบีเคยให้คนกลับไปละหมาดใหม่อันเนื่องมาจากการละหมาดของเขานั้นก้มเงยก้มเงยแบบไก่จิกข้าวไม่มีคำขู่ชั่วไม่มีการตะเมาะนีน่าไม่มีการหยุดนิ่งรีบจะละหมาดให้เสร็จเหมือนคนอาบน้ำละหมาดเขาเห็นคนอาบน้ำละหมาดจะให้เสร็จไวๆไหมเปิดน้ำแรงๆแย่เข้าไปสลัด1 2 3ทีนะถามว่าสางไหมลูบให้ทั่วไหมไม่ได้ลูบให้ทั่วไม่ได้จัดการตัวเองให้ทั่วนะครับฉะนั้นเนี่ยมันจึงไม่มีประโยชน์อะไรกับการที่เราทำอิบาดะห์ต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแบบลวกๆจะอาบน้ำละหมาดอาบให้ดีถามจะรีบไปไหนจะรีบไปไหนอาบให้เนียนค่อยๆลูบให้ทั่วพอมาละหมาดสุนัตในมัสยิดสุนัตกอบลียะสุนัตสุนัตรอวาเตฟค่อยๆละหมาดไม่จำเป็นจะต้องรีบบางคนชำนาญไงชำนาญในยะว่าฉันเนี่ยอ่านคล่องบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนรอไม่ได้เรื่องฟังแล้วไม่ได้สับเลยไม่รู้ว่าอ่านอะไรสุญูดขึ้นสุญูดลงรู้ก็เอาให้เสร็จอย่างเดียวพี่น้องถามว่าละหมาดอย่างนี้สมบูรณ์มั้ยไม่สมบูรณ์ยาอัลลอฮีนะอามานุรกะวัสยูดูจงรู้ก็จงสุญูดแบบไหนอ่ะแบบให้มีความสมบูรณ์ให้มีการอิคลาสต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาละหมาดเพื่อใครอ่ะเพื่ออัลลอฮ์ถือศีลอดเพื่อใครเพื่ออัลลอฮ์อิบาดัตทุกชนิดทำเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะบุดูร็อบบะกุมจงเคารพอิบาดัตต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงพระองค์เดียวนั่งอยู่ตรงนี้ทำชิริกไหมไม่ทำเพราะว่าชิริกเนี่ยอัลลอฮ์ไม่ให้อภัยฉันเลยไม่ทำแต่ว่าพอเวลาฉันซื้อรถมาใหม่ฉันจะเปิดร้านถามว่าเปิดร้านอะไรเปิดร้านสเต็กอีกสาขาหนึ่งถามเปิดเมื่อไรเปิดวันที่15เดือนหน้าทำไมต้องเปิดวันที่15เดือนหน้าอ๋อเพราะอาจารย์เขาบอกต้องเปิดวันที่15เดือนหน้าเพราะเป็นวันดีเป็นวันที่มีฤกษ์ดีชิริกไหมเป็นชิริกอัตติยารตุนบีบอกอัตติยารตุซาลาซันชิรกุนการเชื่อในเรื่องของโชคการเชื่อในเรื่องของลางต่างๆเป็นชิริกใช่ไหมทำไมต้องไปเปิดวันที่15เดือนหน้าเปิดพรุ่งนี้ได้ไหมถ้าไม่สะดวกเรื่องอื่นไม่ว่ากันนะในกรณีที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อนั้นนำไปสู่ความเสียหายหลังจากตายจากโลกดุนยานี้ไปเดี๋ยวจะได้นำเสนอให้พี่น้องเห็นว่าฮุสนุลคอติมาของคนที่กำลังจะตายแล้วตายอย่างดีเนี่ยที่เรากำลังจะเตรียมตัวกลับไปหาอัลลอฮ์เนี่ยเราจะเตรียมตัวยังไงที่จะกลับไปหาอัลลอฮ์และเรียกว่าฮุสนุลคอติมาพี่น้องครับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าอายะห์นี้ให้เรานั้นเคารพอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์เพียงพระองค์เดียวไม่มีชิริกใหญ่ไม่มีชิริกเล็ก
ชิริกเล็กคืออะไรอ่ะโอ้อวดใช่ไหมแล้วมีชิริกอีกอันหนึ่งที่นักวิชาการเขาบอกที่เราต้องระวังนะอัชชิรกุลคอฟฟี่ถูกไหมอาจารย์อัชชิรกุลคอฟฟี่ก็คือชิริกที่เหมือนกับมดดำตายอยู่บนเส้นได้สีดำในเวลากลางคืนที่เรามองไม่เห็นผมเคยแนะนำหลายๆคนพอเวลาไปทำงานส่วนกลางพอทำงานส่วนกลางแล้วให้เนียดการทำงานตรงนั้นเพื่ออัลลอฮ์นะเราไปทำงานอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นงานส่วนกลางให้เนียดเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่าไปเนียดทำงานเพื่ออยากจะให้ใครเขาชมพอเวลาเขาไม่เรียกชื่อพอเวลาเขาไม่ขานชื่อพอเวลาเขาไม่เขียนชื่อไม่พิมพ์รู้สึกหงุดหงิดพอมาทำงานที่นี่ทีมงานมี 5-6 คนเสร็จเรียบร้อยแล้วปรากฏว่าเขามีรายชื่อไปขึ้นใน YouTube ไม่มีชื่อเราหงุดหงิดไหมถ้าหงุดหงิดนั่นแปลว่าท่านไม่ใสนะถ้าหงุดหงิดนั่นแปลว่าท่านไม่ใสเราต้องไม่หงุดหงิดเพื่อใครเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาต้องไม่ให้มีหลงเหลือเลยอยู่ในใจของเราพี่น้องครับแถวบ้านผมเขามีการทําลานกีฬาผู้คนที่เป็นชาบาบก็ไปช่วยกันถางหญ้าไปช่วยกันขนปูนไปช่วยกันขนทรายผมบอกว่าคนทุกคนที่ออกไปทำวันนี้เนี่ยอัลลอฮ์รักทุกคนนะอัลลอฮ์จะให้ผลบุญอัลลอฮ์จะได้ให้เข้าสวรรค์แต่สิ่งที่เราต้องระวังที่สุดก็คือว่าถ้าเราได้ไปทำแล้วอย่ามีความรู้สึกที่เมื่อใครก็ตามแต่เขาไม่กล่าวถึงเราเขาไม่พูดถึงเราทั้งที่เราไปร่วมอ่ะทำไมไม่พูดชื่อกูมั่งวะขอโทษนะทั้งที่เราไปทำอ่ะแต่เอ๊ะไม่เห็นพูดชื่อเราเลยอ่ะถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยแปลว่าอะไรครับแปลว่าเรายังไม่ใสพอนะอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาใครจะพูดถึงเราใครจะไม่เอ่ยถึงเราหรือจะเอ่ยถึงเราไม่ต้องสนใจทั้งสิ้นที่เรามาทำเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาวะบุดูร็อบบะกุมวะฟอาลุลคอยรพวกท่านทั้งหลายจงปฏิบัติคุณงามความดีอัลลอฮ์บอกในอายะห์เนี่ยไปเปิดดูให้พวกท่านทั้งหลายจงปฏิบัติคุณงามความดีที่มานี่ดีไหมดีอัลฮัมดุลิลละที่จัดเนี่ยดีไหมดีอัลฮัมดุลิลละที่มานั่งฟังเสียสละเวลาแทนที่จะดูละครที่บ้านมาดีไหมดีอัลฮัมดุลิลละทั้งที่บ้านก็ยังมีหลานเล็กมีอะไรต่อมีอะไรที่เราต้องทำแต่เราบอกเอาไว้ก่อนให้อัลลอฮ์บ้าง2ชั่วโมงดีไหมดีอัลฮัมดุลิลละห์ถึงมาในค่ำคืนวันนี้ไงถามว่ามาน่ะฟรีไหมอัลลอฮ์ออกจากบ้านมาก็ต้องดูแล้วน้ำมันกูมีไหมก็ต้องเติมถ้าไม่มีแก๊สไม่มีก็ต้องเติมให้อัลลอฮ์ไม่ได้ให้ฉันไม่ได้ให้บังพรให้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเดี๋ยวอัลลอฮ์คืนให้ฉันบอกกับพี่น้องนี้เดี๋ยวอัลลอฮ์คืนให้วะฟอลุลคอยรละอัลละกุมตุฟลิฮูนเพื่อพวกท่านทั้งหลายนั้นจะได้รับชัยชนะหวังว่าท่านทั้งหลายจะได้รับชัยชนะพี่น้องครับมีคนคลองสแกร์อันนี้เป็นเรื่องที่น่าจะเล่าให้ฟังนิดนึงแล้วกันนะก่อนจะเข้าประเด็นให้เวลาผมเท่าไหร่ผมก็จะพยายามประคองเวลานะพี่น้องครับอายุ86เขามาคุยให้ฟังเผอิญมาจอดรถมอเตอร์ไซค์ละหมาดวันศุกร์พอจอดรถเสร็จเขาเรียกเลยอาจารย์มานี่ก่อนถือไม้ตุก้าด้วยจะลงจากมอเตอร์ไซค์เราก็ต้องไปอุ้มไปประคองก็ลงไม่ได้เพราะอายุ86แล้วโอ้โหวะกี้มาละหมาดวันศุกร์นะฉันสั่งหลานฉันว่าถ้าอยู่บ้านไม่ได้ไปทำงานเนี่ยต้องเอาฉันซ้อนมอเตอร์ไซค์ขึ้นมาด้วยถ้าใครไม่เอามาฉันโกรธทุกคนลูกหลานฉันโกรธเพราะฉันอยากจะมาหาอัลลอฮ์พี่น้องถ้าถามว่าคนเราอะนะไม่มีจิตใจอยากจะหาอัลลอฮ์เนี่ยจะสั่งหลานตัวเองจะสั่งลูกไหมนอนอยู่กับบ้านไม่ดีกว่านอนอยู่กับบ้านจะทำอะไรไม่ดีกว่าเดี๋ยวคนนั้นก็เอาอาหารมาให้เอาผลไม้มาให้ไม่ต้องทำอะไรนอนเฉยๆเพราะอายุเยอะแล้วแต่เขาบอกว่าเขาไม่ยอมตราบใดที่เขายังสู้กับร่างกายของเขาได้เขาอยากจะมาอิบาดัตต่ออัลลอฮ์เขาสั่งลูกเขาว่าต้องเอาย่อขึ้นมอเตอร์ไซค์มาแล้วมาก็กอดแน่นเลยนะกอดลูกเขาแน่นแล้วก็เอามาส่งละหมาดได้สองตอนนะเรื่องนี้นะแล้วผมถามว่าแล้วก็วันธรรมดาอยู่ที่บ้านละหมาดไงโอ้เรื่องนี้จะเล่าให้อาจารย์ฟัง
พี่น้องฟังไว้ด้วยนะไม่ใช่ว่าอยู่บ้านแล้วเห็นคนแก่อยู่ที่บ้านเสร็จแล้วอายุเยอะแล้วไม่ต้องไปเรียกเขาหรอกให้เขานอนไปเถอะไม่ต้องละหมาดหรอกใช่เหรอไม่ต้องละหมาดอายุเยอะแล้วอายุ80แล้วคุยกันรู้เรื่องไหมคุยรู้เรื่องยังคุยกันเข้าใจยังคุยกันสื่อสารกันรู้เรื่องแต่เราเนี่ยรู้สึกไปเองว่าเขาไม่ต้องละหมาดหรอกเพราะอายุเยอะแล้วใช่ไหมเราไปคิดอย่างนั้นแต่ว่าคนนี้บอกว่าไงสั่งลูกที่บ้านเลยว่าย้อนอายุเยอะแล้วเดี๋ยวถ้าหากย้อกินยาแล้วหลับไปได้เวลาสะฮดไม่ต้องเกรงใจไม่ต้องเกรงใจให้ปลุกเวลาสะฮดพอเวลากินยาหลังสะฮดกินอาหารเสร็จแล้วนอนหลับจนกระทั่งได้เวลาอาซัดไม่ต้องเกรงใจนะให้ปลุกนี่เขาเรียกว่าฟัตตะกุลลอฮะมัสตะตอตุมพี่น้องเห็นภาพไหมยำเกรงต่ออัลลอฮ์อย่างสุดความสามารถสุดลิ่มทิ่มประตูเอาให้จริงฉะนั้นอยู่ที่บ้านเมาะกายอเนี่ยพอเราไปหาผู้หลักผู้ใหญ่เราไปเยี่ยมอายุก็เยอะแล้วคุยกับเราก็ได้เราทำดีกับเขาอัลฮัมดุลิลละห์ไม่ใช่ปัญหาแอปเปิลโลนึงมังคุดซื้อผลไม้อะไรต่ออะไรไปฝากถูกไหมเอาไปฝากแต่สิ่งสำคัญที่สุดที่ลูกควรจะทำดีต่อพ่อแม่และเป็นเรื่องที่ดีที่สุดนั่นก็คืออย่าปล่อยให้อายอหรือให้โต๊ะให้เมาะเราไอจีเราไอดอที่อยู่ในบ้านเดียวกับเราต้องทิ้งละหมาดเพราะเรื่องนี้ก่อนนบีจะสิ้นลมนบีพูดว่าไงจำได้ไหมก่อนนบีจะสิ้นลมอัสสลาอัสสลาอัสสลาพวกท่านทั้งหลายจงละหมาดพวกท่านทั้งหลายจงละหมาดพวกท่านทั้งหลายจงละหมาดว่ามามะละกัตไอมานุกุมและสิ่งที่มือขวาของพวกท่านทั้งหลายครอบครองอยู่ก็คือทาสอย่าไปอาธรรมต่อเขาอย่าไปทำร้ายเขาอย่าไปใช้งานเขาจนกระทั่งเกินความสามารถให้ทำดีต่อคนที่อยู่ภายใต้การปกครองตัวเองนั่นคือทาสวันนี้ไม่มีทาสใช่ไหมลูกน้องมีไหมมีได้เวลาก็ให้เขาเลิกได้เวลากินก็ให้เขากินได้เวลาพักก็ให้เขาพักเงินเดือนออกก็ไม่ใช่ว่าผัดวันประกันพรุ่งจนกระทั่งเหงื่อแห้งไปแล้วเพิ่งจะออกเงินเดือนให้ใช่ไหมไม่ใช่นั่นแหละคือสิ่งที่เราจะต้องทำต่อคนที่อยู่ภายใต้การปกครองของเราอันนี้ฝากกับท่านพี่น้องไว้ด้วยเห็นหรือยังครับว่าแชร์คนนี้ได้ยำเกรงต่ออัลลอฮ์อย่างสุดความสามารถสั่งลูกให้นำมาที่มัสยิดแล้วก็อยู่ที่บ้านบอกกับลูกเลยว่าห้าเวลาถ้าย้อนนอนเลยนะปลุกด้วยนะถ้าไม่ปลุกเครื่องถ้าไม่ปลุกในเครื่องนะเขาเครื่องเขาบอกเขาจะโกรธลูกเขามากนี่พี่น้องคำอย่างนี้อยากได้ยินไหมจากคนผู้หลักผู้ใหญ่ของเราอะคำอย่างนี้อยากได้ยินไหมมีแต่พอเวลาไปปลุกมึงไม่เห็นไงกูนอนอยู่ไม่ไหวแย่ยังมาปลุกให้ละหมาดอีกอย่างนี้ใช้ได้หรอพี่น้องไม่ได้นะเพราะฉะนั้นนี่เรื่องละหมาดเรื่องใหญ่เรื่องละหมาดเป็นเรื่องที่มีความสำคัญแล้วพี่น้องคิดดูเรื่องเด้งที่สองที่ได้รับผลบุญเลยคือใครอะลูกชายตัวเองเอาอายอเนี่ยขึ้นมอเตอร์ไซค์มาละหมาดที่มัสยิดประคับประคองพ่อตัวเองเอาเข้าป่าแล้วก็ค่อยๆเดินไม้ตุกะเข้าไปละหมาดที่มัสยิดได้บุญไหมวะกอดอร็อบบุกะอัลลาตะบุดูอิลลาอียะฮูวะบิลวาลิดัยนิอิห์ซานะถูกมั้ยอายะห์นี้ซูเราะห์อัลอิสรอวะบิลวาลิดัยนิอิห์ซานะแปลว่าอะไรให้ทําดีต่อคนที่เป็นบิดามารดาแสดงว่าลูกคนนี้เตรียมตัวจะกลับไปหาอัลลอฮ์เลยพยายามเข้าหาสวรรค์ให้มากที่สุดใช่ไหมหาสวรรค์อยู่แลปรนิบัติพ่อตัวเองดูแลปรนิบัติแม่ตัวเองพี่น้องครับในบ้านเนี่ยถ้าอยู่กัน 4-5 คนเนี่ยพอถึงเวลาอายอขี้ต้องเปลี่ยนขอโทษนะต้องเปลี่ยนแพมเพิร์สเนี่ยแล้วลูกมันแต่ละคนบอกอ้าวเฮ้ยยอขี้ว่ากินออกมาแล้วขออนุญาตนะครับเอ้ยมึงสิอุ้ยไม่เอากูไม่ไหวกูจะอ้วกมีไหมอย่างเงี้ยขอโทษนะมีไหมถ้ามีอย่างนี้เนี่ยไปคิดดูสมัยถ้าจะหาสวรรค์ของอัลลอฮ์เนี่ยอัลลอฮ์ถ้ามึงย้อนกลับไปตอนที่มันขี้ตอนที่มันอยู่อนุบาลตอนที่มันออกมาเนี่ยไม่กี่เดือนเนี่ยทั้งขี้ทั้งเยี่ยวใช่ป่ะโต๊ะใครทำให้มันเนี่ยก็เมาะมันก็กีมันโต๊ะมันใช่ไหมแต่พอเวลาถึงเวลาเขาจะขี้บ้างขอโทษนะเขาจะขี้บ้างอ่ะ
แต่ถึงเวลาเรากลับไปรังเกียจแล้วก็ลูกก็เกี่ยงกันแทนที่จะหาสวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทำไหมไม่ทำมีซอฮาบะห์หนุ่มคนหนึ่งมาขอท่านนบีออกสงครามจำได้ป่ะเสร็จแล้วท่านนบีถามว่าที่บ้านมีใครอยู่ไหมจำได้ไหมชายคนนั้นบอกว่าแม่เขายังมีชีวิตอยู่นบีบอกอิลซัมฮาฟาอินนันจันนาต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 าอักดามีฮะไปอยู่กับมะนะอย่าไม่ต้องมาออกสงครามหรอกฟาอินนันจันนาตาตาตาอักดามีฮะแท้จริงสวรรค์อยู่ภายใต้เท้าของคนที่เป็นแม่ของตัวเองฉะนั้นพี่น้องครับฝากตรงนี้เอาไว้เชียร์ให้พี่น้องเห็นว่าวัฟอาลุลคอยทำดีเถอะครับเพราะว่าเรื่องที่เราจะคุยกันต่อไปนี้เป็นเรื่องที่เราจะต้องทำดีอย่างมากทีเดียวที่เราจะกลับไปหาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องครับเรื่องตายเป็นเรื่องที่เราจะต้องคุยกันเป็นเรื่องที่เรานั้นจะต้องกระตุกต่อมแห่งความรักเนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มากที่สุดเท่าที่เราจะทำได้คนที่เขาเตรียมตัวจะตายพี่น้องครับส่วนใหญ่พี่น้องลองไปดูที่มัสยิดมะดีนะห์ที่ฮารอมัยนิชะรีฟัยนี่พอไปทำอุมเราะห์ลองเข้าไปดูบางคนเราไปละหมาดข้างๆเราก็ไม่รู้จักเขานะเขาสุญูดเขาละหมาดที่บัยตุลลอฮ์นี่ปรากฏว่าเขาซึ้งอะไรของเขาอ่ะเขาสุญูดเสร็จเขาขึ้นมาแล้วนั่งนะตะชะฮุดเขาสุญูดเสร็จเราก็สังเกตเพราะเราละหมาดเสร็จแล้วนะละหมาดซุนนะห์ปรากฏว่าเขาละหมาดไปบางคนผมเห็นกับตาก็มีสะอื้นร้องไห้สะอื้นร้องไห้ได้มาใกล้ชิดอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้มาทำอิบาดะห์ใช่ไหมสะอื้นร้องไห้เขารักอัลลอฮ์อย่างมากฉะนั้นเนี่ยพี่น้องวันนี้เนี่ยผมขอเน้นกับท่านพี่น้องว่าละหมาดกันถือศีลอดกันใช่ไหมทำอิบาดะห์กันทุกอย่างใช่ไหมฝากไว้ก่อนเลยนะเรื่องหนึ่งสำคัญท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสอนท่านหญิงอาอิชะห์ภรรยาของท่านสอนอะไรครับสอนคำที่เป็นดุอาสำคัญอยู่ต้นหนึ่งพี่น้องนี่แหละคนจะเตรียมตัวกลับไปหาความตายต้องขอดุอาบทนี้บ่อยๆอัลลอฮุมมะอินนีอัสอะลุกัลญันนะตะขอมั่งไหมครับขอนะครับแปลภาษาไทยโอ้อัลลอฮ์ฉันขอสวรรค์จากพระองค์นะโอ้อัลลอฮ์ฉันขอสวรรค์จากพระองค์นะไม่ใช่ละหมาดไม่ใช่ถือศีลอดในเดือนรอมฎอนมีโอกาสไปทำอุมเราะห์แต่ไม่เคยขอสวรรค์จากอัลลอฮ์เลยขอแต่ในเรื่องอื่นอย่างเดียวขอสวรรค์จากอัลลอฮ์ตรงๆเลยโอ้อัลลอฮ์ขอสวรรค์จากพระองค์นะนี่คือถ้อยคำที่ท่านรอซูลสอนภรรยาของท่านท่านว่าดีไหมอัลลอฮุมมะอินนีอัสอะลุกัลญันนะตะวะมากอรบะอิไลฮามินกอลินเอาอะมะลินโอ้อัลลอฮ์ฉันขอสวรรค์จากพระองค์ท่านและสิ่งที่จะทำให้ฉันใกล้ชิดสวรรค์มิ่นเก้าเลนเอาอามาเลนไม่ว่าจะเป็นคำพูดของฉันก็ตามพูดยังไงให้ได้สวรรค์วันนี้ตั้งแต่เช้าจนกระทั่งเย็นพูดยังไงให้ได้สวรรค์พูดนรกเยอะหรือเปล่าวันนี้นินทาใครหรือเปล่าใส่ร้ายป้ายสีใครหรือเปล่าไม่ชอบกี่หน้าใครซุบซิบนินทากันหรือเปล่านั่นเขาเรียกพูดไปนรกพูดยังไงไปสวรรค์ใช้คำพูดซิกรุลลอฮ์อัสตัฟิรุลลอฮ์ซุบฮานัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์สวรรค์ไหมสวรรค์พูดกันในเรื่องที่ดีอัลกะลิมะตุตอยิบะตุศอดะกะตุนคำพูดที่ดีเป็นศอดะกะห์ใช่มั้ยวันนี้เราพูดกับคนในบ้านเอาคนในบ้านก่อนภรรยาของเราพูดกับเขาเป็นยังไงอ่ะกระชากเสียงมั้ยเสียงแข็งมั้ยกับลูกเราเนี่ยเสียงแข็งมั้ยตำหนิอย่างเดียวไหมทำตัวอย่างให้ลูกดูไหมแบบอย่างที่ดีมีค่ามากกว่าคำสอนทำให้ลูกดูไหมนี่แหละคือสิ่งที่อยากจะเน้นย้ำกับท่านพี่น้องให้เราได้เห็นความสำคัญอัลลอฮุมมะอินนีอัสอะลุกัลญันนะตะวะมากอรบะอิไลฮามินกอลินเอาอะมะลินการกระทำของฉันการกระทำใดๆก็ตามแต่ให้ใกล้ชิดสวรรค์ของอัลลอฮ์นี่แหละเป็นงานหนึ่งที่เป็นผลงานการกระทำมาฟังบรรยายมาจัดบรรยายมานั่งรวมกันเรียนรู้ในเรื่องศาสนานะครับเป็นส่วนหนึ่งจากคำพูดและอามันของเราที่ทำให้ใกล้ชิดสวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเสร็จแล้วถามว่าแค่นี้หรือเปล่าพี่น้องครับไม่ได้แค่นี้นะ
สิ่งที่ตรงกันข้ามนบีก็สอนด้วยอัลลอฮุมมะอินนีอาอูซุบิกะมินันนารโออัลลอฮ์ฉันขอความคุ้มครองจากพระองค์ให้พ้นจากนรกวะมากอรบะอิไลฮามินกอลินเอาอามะเลนและสิ่งที่จะทำให้ใกล้ชิดนรกไม่ว่าจะมาจากคำพูดหรือการกระทำของเราก็ตามพูดวันนี้พูดอะไรบ้างอ่ะพูดจาเลอะเทอะไหมพูดจารุ่มร่ามไหมพูดจาติฉินนินทาไหมนะครับอย่าทำตัวเองให้เหมือนกับที่ท่านนบีเดินผ่านหลุมกุโบร์เตือนนะเตือนนะนบีเขาเฉลยไว้หมดแล้วอ่ะวันนี้ผมแค่แวะมาเตือนเฉยแวะมาเตือนอย่าทำให้ตัวเองเหมือนกับคนที่อยู่ในหลุมกุโบร์และนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ยินนบีได้ยินยังไงอ่ะกูโบสองหลุมกำลังอยู่อัซซาบานี่อยู่อัซซิบานี่กำลังได้รับการทรมานถูกไหมและสิ่งที่เขาได้รับการทรมานไม่ใช่เรื่องใหญ่เลยแต่เป็นเรื่องที่พวกเราชอบทำกันเป็นเรื่องที่พวกเราเนี่ยไม่ห่างไกลจากเรื่องนี้ฉะนั้นนบีสอนเอาไว้ต้องระวังคำพูดที่จะนำให้เกิดความเสียหายระหว่างคนสองคนคนสองคนเขาเรียกนัมมามรู้จักไหมนัมมามแปลว่ายุแยงตะแคงรั่วให้คนสังคมทะเลาะกันโอ้โหได้ทีเลยวันนี้อาจารย์คนนี้กับอาจารย์คนนี้ไม่ถูกกันเดี๋ยวกูเป่าหูแม่มเลยขอโทษนะเป่าหูแม่มเลยเขียนไปบอกเลยว่าอย่างนั้นว่าอย่างนี้เข้าข้อเลยนี่นรกนะคนอย่างนี้นรกเนี่ยคนอย่างนี้นี่โดนก่อนเลยในบ้านหลังที่หนึ่งก็คือในอาลัมบารซักฉะนั้นเนี่ยการไปนินทาคนอื่นการไปยุแยงตะแคงรั่วให้คนอื่นเป็นคำพูดที่เราต้องระมัดระวังถ้าเราจะเตรียมตัวตายกลับไปหาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาฉันเน้นอย่างนี้นะครับฉันเน้นเตือนพี่น้องตรงนี้แวะมาเตือนให้พี่น้องเห็นว่านบีบอกว่าหลุมสองหลุมหนึ่งในสองหลุมนั้นเป็นหลุมที่ชอบนำมามชอบที่จะสร้างความแตกแยกให้เกิดขึ้นระหว่างคนชอบที่จะนินทาคนอื่นและอีกหลุมหนึ่งก็คือระวังนะครับผู้ชายหรือผู้หญิงก็ดีเข้าไปปัสสาวะแล้วเอาให้เรียบร้อยใจเย็นๆอย่าไปรีบเราไม่ใช่กาเฟรเขาทำอะไรเสร็จเขาก็สลัดแล้วเขาก็ออกขอโทษนะครับแต่เราไม่ใช่อย่างนั้นนะผู้ศรัทธาต้องให้เรียบร้อยผมพูดอย่างนี้แค่นี้แหละให้เรียบร้อยใจเย็นๆเอาให้สะอาดรีดหน้าท้องให้เรียบร้อยอย่าให้มาก้มละหมาดรุกวะแล้วเล็ดอย่าให้ลงสู่หยูดแล้วหน้าท้องมันปะทะกันเสร็จแล้วมันก็ออกมาเนื่องจากเรารีบอย่ารีบเพราะนี่เป็นหนึ่งในสาเหตุที่เราจะได้รับการทรมานในหลุมกูโบสก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากความตายฉะนั้นพี่น้องครับวะมาอาอูซุบิกะมินันนารีวะมากอรบิบะอิไลฮามินกอลินเอาอามะลินนะครับการกระทำของเราที่จะทำให้เรานั้นจะต้องอยู่ใกล้ชิดนรกของอัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลาขอพระองค์นั้นทรงปกป้องคุ้มครองฉันด้วยเถิดคำว่าอูซุบิก้าเนี่ยแปลว่าอะไรเคยได้ยินคำว่าวะอียาซุบิลละใช่ไหมอาจารย์เขาชอบพูดวะอียาซุบิลละขอความคุ้มครองให้พ้นจากเรื่องนี้นะก็เหมือนกับที่นบีสอนท่านหญิงไอชาบอกวะอูซุบิก้ามินันนาร์ขอพระองค์ให้พ้นจากนรกวะมากอรบะอิไลฮะและสิ่งที่จะทำให้ใกล้ชิดนรกไอ้ใกล้ชิดนรกมาจากไหนทุกวันนี่ที่เสียหายมากที่สุดมีหะดีษบทหนึ่งมายืนยันว่าคนที่อยู่นรกมากที่สุดเนี่ยมีอยู่สองเรื่องเรื่องไหนลิ้นปากกับใต้สะดือขอโทษนะครับเรื่องซีนานี่คือเรื่องสองเรื่องที่จะทำให้อะไรครับเข้านรกฉะนั้นเนี่ยต้องระวังนะครับแล้วก็เรื่องสองเรื่องที่จะทำให้คนส่วนใหญ่ได้เข้าสวรรค์พยายามนะครับเตรียมให้ดีเลยวันนี้เตรียมเนิ่นๆเลยมีซอฮาบะห์ไปถามนบีว่าอะไรที่ทำให้มนุษย์เข้าสวรรค์มากที่สุดท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ตอบว่าสิ่งที่จะทำให้มนุษย์ได้เข้าสวรรค์มากที่สุดมีอยู่สองเรื่อง1อะไรครับฮุสนุลคุลุกมารยาทที่ดีงามมารยาทที่ดีงามเจอกันทำอะไรครับอัสสลามุอะลัยกุมเจอกันทำไงครับยิ้มแย้มแจ่มใสเจอกันทำไงครับ
ถามสารทุกข์สุขดิบซึ่งกันและกันเป็นยังไงย่อเป็นยังไงเจอกันทำไงครับบางอย่าลืมขอดุอาฉันบ้างนะได้ไหมสุนนะนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบางขอดุอาฉันบ้างนะอาจารย์ขอดุอาฉันบ้างนะนี่แหละคือสิ่งที่เป็นสุนนะที่เราควรจะทำใช่ไหมครับฉะนั้นเนี่ยพี่น้องครับก็เกริ่นให้ท่านพี่น้องทั้งหลายได้เห็นว่าเรานั้นจะต้องขอความคุ้มครองขอดุอาจากอัลลอฮฺตะอาลาให้เราพ้นจากสิ่งที่จะนำเราไปสู่จุดจบที่เรียกว่าเป็นจุดจบที่ไม่ดีนะครับวันนี้ที่จะนำมาฝากกับท่านพี่น้องอีกอันหนึ่งนั่นก็คือคนเราเนี่ยจะต้องตายพวกเราก็ต้องเข้าใจเรื่องนี้อยู่แล้วการที่เราจะตายกลับไปหาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยนะครับมนุษย์ส่วนใหญ่เนี่ยมักหลงลืมใช่ไหมที่ใช้คำตั้งเป็นหัวข้อพี่น้องครับมีนักวิชาการหรือเป็นปราชญ์เป็นอุลามาได้บอกเกี่ยวกับในเรื่องนี้เอาไว้เช่นท่านอิหม่ามอัลกุรตูบีท่านอิหม่ามอัลกุรตูบีได้บอกว่าอะซะมุมินัลเมาติอัลกอฟละตุอันฮุสิ่งที่ยิ่งใหญ่มากกว่าความตายสำคัญมากกว่าความตายคืออะไรครับยิ่งใหญ่และสำคัญมากกว่าความตายอัลกอฟละตุอันฮุก็คือการหลงลืมความตายหลงลืมความตายนี่ข้อที่หนึ่งวะอะดามุลอิสติอาดาดิละฮูแล้วก็ไม่ยอมที่จะเตรียมตัวในการที่จะตายหลงลืมความตายนะครับนี่เรื่องใหญ่นะครับไม่ใช่เรื่องเล็กนะหลงลืมความตายฉะนั้นให้เราย้อนกลับไปดูคนในบ้านเราคนที่มันลืมความตายเนี่ยสังเกตละหมาดก็ไม่เอาเปิดเพลงดุมดุมดุมในบ้านใช่ไหมลูกหลานเตือนมันแล้วมันฟังไหมไม่ฟังใช่ไหมอย่างนี้ก็คือคนที่อะไรหลงลืมหรือเพิกเฉยจากในเรื่องความตายวะอะดามุลอิสติอาดาดีละฮูไม่เตรียมตัวจะตายพี่น้องครับเมื่อสักครู่นี้บังเขาเอาคลิปมาให้ดูเรื่องที่มันเกิดขึ้นอย่างปัจจุบันทันด่วนเนี่ยเราจะรู้ไหมว่าเราจะตายตอนไหนกุลูนับซินซาอีกอตุลเมาทุกๆชีวิตนั้นจะต้องลิ้มรสอะไรครับลิ้มรสความตายและถามรู้ไหมครับว่าจะตายตอนไหนไม่รู้ว่าจะตายตอนไหนที่ประเทศอินเดียกี้เขาเอาคลิปให้ดูเป็นสะพานแขวนข้ามแม่น้ำผู้คนเนี่ยลงไปเดินกันเต็มไปหมดจนกระทั่งเชือกสะพานหรือสลิงของสะพานเอาไม่อยู่ขาดพอขาดลงมาลงไปในน้ำร้อยกว่าชีวิตและพี่น้องครับน้ำนี่อย่างแรงนะครับข่าวออกมาตะกี้บางเขาว่าน่าจะเป็นร้อยศพเสียชีวิตไปโดยที่ตัวเองตอนอยู่บนสะพานกำลังเซลฟี่รู้ไหมว่าเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งจะตายอ่ะไม่รู้อีกสักครู่เดียวน่าจะตายนะไม่รู้พี่น้องครับไม่มีใครรู้เลยเพราะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าอิซาจาอะอาจาลูกุมลายัสตากิรูนะซาอัตันวะลายัสตัดดิมูนคนบนสะพานไม่มีโอกาสลามะตัวเองไม่มีโอกาสลาญาติพี่น้องตัวเองมีโอกาสไหมขออีกสักครึ่งหนึ่งอย่าเพิ่งขาดเลยอีกสักชั่วโมงหนึ่งอย่าเพิ่งขาดแล้วมันจะรู้ไหมว่ามันจะขาดน่ะไม่รู้ไม่มีใครรู้เลยบนสะพานใช่ไหมลายสตาคิรูนาซาอัตันวาลายสตัดดิมูนเมื่ออาจารย์ของพวกท่านทั้งหลายมาถึงเขาไม่สามารถที่จะประวิงเวลาให้ออกให้ล่าช้าลายสตาคิรูนาให้ประวิงออกไปอีกสักซาอาหนึ่งชั่วเวลาหนึ่งชั่วโมงหนึ่งวาลายสตัดดิมูนหรือให้เร็วมาอยากจะตายเหลือเกินอยากจะตายเหลือเกินอยู่ไปก็ไร้บอยอยู่ไปก็ไม่มีใครเห็นความสำคัญตายดีกว่าเขาห้ามนะพี่น้องนะไอ้ขอให้ตายดีกว่าเนี่ยห้ามฉะนั้นเนี่ยพี่น้องทั้งหลายคนบนสะพานไม่รู้ตัวเองว่าจะตายร้อยกว่าศพเห็นไหมนี่ก็คือสิ่งที่อัลเลาะห์ตะอาลาให้เห็นใช่ไหมไม่สามารถประวิงเวลาที่จะเกิดขึ้นกับคนคนนั้นได้พี่น้องครับที่ประเทศเกาหลีฮาโลวีนเอาละผมไม่ไปแตะซาอุดีกันแล้วกันนะที่ริยาดที่ซาอุดีเขาจะฮาโลวีนก็ให้มันฮาโลวีนไปผมเชื่อว่าอุลามาทรงธรรมอุลามาที่เขามีความรู้เขาไม่ได้เอาด้วยหรอกไม่มีใครเขาเอาด้วยหรอกเรื่องนี้
นอกจากประเภทคนยะเฮตุเกคนที่ไม่ได้เอาหลักการศาสนาแล้วก็ไปใส่โต๊บเอาสารบันผ้าติคอแล้วก็ใส่หน้ากากผีนะมีอุลามาออกมาวิจารณ์พวกนี้อัลลอฮ์สร้างหน้าตามาสวยงามอย่างดีทีเดียวแต่มันกลับไปเอาหน้ากากผีมาใส่แล้วก็เดินกันเต็มถนนในกรุงริยาดพี่น้องทั้งหลายนั่นมันเรื่องของคนอย่าไปโทษทั้งหมดใช่ไหมอย่าไปโทษแผ่นดินตะนอฮารอมคนที่เขาดีส่วนใหญ่เยอะไหมเอ้าถ้าไม่ดีจะไปทำไมมาดีนะไปเรียนทำไมผมถามหน่อยส่งไปจังเลยไปเรียนทำไมที่มักกะอุมุลกุรอก็เราก็ส่งไปเรียนกันที่นั่นที่นั่นเขาดีใช่ไหมฉะนั้นพี่น้องครับนี่แหละเป็นข้อคิดที่มันทำให้เราได้เห็นว่านะเหตุการณ์ฮาโลวีนที่ประเทศเกาหลีแน่นเบียดเสียดกันหายใจไม่ออกคนอยู่กันเป็นจำนวนมากตายไหมตายได้ลาใครหรือยังยังไม่ได้ลาผมยกตัวอย่างใกล้ตัวผมนิดนึงอาจารย์มะผมต้นปีที่ผ่านมามะผมเสียวันที่1มกราวันที่1มะเป็นมะเร็งในระหว่างที่ไปหาไปเยี่ยมไปดูเนี่ยผมก็จะเน้นกับตัวเองบอกกับมะเรื่องละหมาดมะได้เวลาละหมาดแล้วนะถ้าตัวเองไม่อยู่ก็จะสั่งหลานสั่งน้องว่าเดี๋ยวได้เวลาเรียกมะด้วยเขาทำได้แค่ไหนก็แค่นั้นแต่วันที่มะจะเสียกำลังจะเล่าว่าวันที่มะเสียผมอยู่ที่โรงเรียนปรากฏว่าน้องชายบอกบังซีเมื่อคืนเนี่ยวันศุกร์ที่บังมาเนี่ยนะมะบังมาอ่านกุรอานมาอ่านดุอาให้เขาทำไมเขาดีขึ้นล่ะอุ้ยมันดีขึ้นมากินได้ขึ้นมาลุกนั่งได้แข็งแรงวันศุกร์นะวันศุกร์แต่ปรากฏว่าพอเช้าวันนี้ตอนเช้าปุ๊บปรากฏว่ามันไม่ได้เป็นอย่างเมื่อวานมะมีอาการตกสีหน้าตกเรียวแรงไม่มีแล้วก็รู้สึกว่าอาการไม่ดีขึ้นก็เลยจับมะขึ้นรถแล้วก็ไปที่โรงพยาบาลบางบัวทองเสร็จแล้วน้องมันรีบโทรมาบอกบังมาด่วนเลยนะเพราะว่ามะนี่แย่แล้วผมก็บอกก็เมื่อวานก็แกโทรมาบอกว่าทุกอย่างดีขึ้นแล้วล่ะใช่ไหมนี่เป็นอาลามัตอย่างหนึ่งที่มันจะกลับมาดีขึ้นชั่วขณะหนึ่งแล้วเดี๋ยวมันจะตกกลับไปเป็นเหมือนอย่างเดิมนะครับแล้วแย่กว่าเดิมสถานการณ์มันจะวิกฤตมากกว่าเดิมปรากฏว่าผมก็รีบเรียกภรรยาแล้วก็มากันสองคนเลยลูกเลิกไม่ต้องเพราะว่าไม่ทันแล้วจะแต่งตัวแต่งอะไรก็มากันก่อนขึ้นทางด่วนจะไปโรงงานมังวานเหยียบอย่างเดียวจะให้ทันจะให้ไปดูสถานการณ์ตรงนั้นปรากฏว่ายังไม่ทันลงงามวานน้องชายโทรมาบอกบังไม่ต้องรีบแล้วนะเดี๋ยวอันตรายมะหมดลมแล้วจะไปสลามจะไปหอมจะไปหาไปคุยจะไปขอดุอาให้จะไปอ่านกุรอานให้ฟังไม่มีเวลาลายัสตะคิรุนะซาอะตันวะลายัสตักดิมูนพี่น้องจำตรงนี้ให้ดีนะนี่เป็นเรื่องที่พวกเราทั้งหลายจะต้องอีมานจะต้องนึกถึงเรื่องนี้ให้มากๆว่าพอเวลามันถึงเวลาของมันแล้วเนี่ยพี่น้องทั้งหลายไม่มีใครสามารถที่จะยับยั้งความตายที่จะเกิดขึ้นในขณะนั้นได้มีไหมครับไม่มีฉะนั้นวันนี้เราอย่าหลงลืมในเรื่องของความตายการหลงลืมที่น่ากลัวที่สุดที่อุลามาบอกไว้คืออัลอิหม่ามกุรตูบีบอกประการที่หนึ่งก็คืออัลอิอรอดูอันดิกรีผินหลังให้กับความตายพี่น้องครับผินหลังให้กับความตายเนี่ยแปลว่าอะไรครับแปลว่าไม่แยแสไม่สนใจลองไปเตือนมันดิกำลังต้มน้ำท่อมอยู่นี่ลองไปเตือนมันไม่แยแสไม่สนใจต่อคำเตือนนี่เรียกว่าอิอรอดผินหลังเนี่ยไม่สนใจกูไม่แยแสอะไรทั้งสิ้นมึงจะเป็นใครเรื่องของมึงขอโทษนะครับบางทีเนี่ยใส่เราด้วยแล้วก็บางทีเนี่ยตาขวางแล้วก็ที่ทำร้ายเอาขวานมาฟันแม่ตัวเองเนี่ยเอามีดไปฟันแม่ตัวเองข่าวออกสดๆเนี่ยเป็นไงอ่ะไปขอสตังค์เขาไม่ให้ที่ไม่ให้เพราะอะไรไม่มีสตังค์จะให้มึงเล่นขอทุกวันไปซื้อยาตอนนี้เม็ดละ7บาทตะก่อน100กว่าบาทเดี๋ยวนี้เครื่องไม้เครื่องมือมันทันสมัยใช่ไหมมันก็เลยถูกปรากฏว่าขอสตังค์จะไปซื้อยาแล้วเป็นไงครับแม่ไม่มีจะให้มันเล่นงานแม่ตัวเองเลยถูกไหมแล้วมันมีอยู่เจ้าหนึ่งพ่อทนไม่ไหวใช่ไหมมีอยู่เจ้าหนึ่งคว้าปืนมาเลยยิงลูกตัวเองตายยอมติดคุกไม่หนีไปไหนด้วยนี่คือข่าวที่เกิดขึ้นในยุคอาเคเรซามัน
เรื่องที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนในอดีตไม่มีเลยข่าวสมัยเรายังเป็นเด็กเนี่ยพ่อจะฆ่าลูกตัวเองหรือลูกตัวเองจะไปฆ่าพ่อฆ่าแม่ตัวเองเรื่องยาบ้าเนี่ยตะก่อนถามกัญชามีไหมมีแต่เราก็ไม่เคยได้ยินนะที่ว่าเมากัญชาเสร็จแล้วเข้าบ้านมาก็ตีหัวพ่อตัวเองตีหัวแม่ตัวเองมีไหมไม่มีสมัยก่อนนะเอาตอนที่เราย้อนกลับไปนะแต่ปัจจุบันนี้พี่น้องครับปัจจุบันนี้เนี่ยเป็นไงครับฆ่าพ่อตัวเองฆ่าแม่ตัวเองอาเคเรสมันอะไรที่เราไม่เคยเห็นเราก็จะมาเห็นในช่วงท้ายๆนี่ใช่ไหมเราก็จะมาเห็นในช่วงท้ายๆนี่วันดีคืนดีเนี่ยเราไม่รู้หรอกนะลูกของเราที่บ้านโตขึ้นมาเนี่ยไม่รู้หรอกนะป๋าฉันมีแฟนแล้วนะเอาไหนแฟนเป็นคนไหนล่ะอ๋อปรากฏว่าพอมาที่บ้านเห็นเป็นตัวผู้เหมือนกันขอโทษนะผู้ชายเหมือนกันมีแฟนชอบอยากจะมีภรรยาอยากจะมีครอบครัวไอ้เราก็ดีใจว่าเออลูกเนี่ยมันทำงานทำการมีเงินเดือนแล้วนะใช่ไหมก็อยากจะสร้างครอบครัวปรากฏว่าพอเวลามันพามาให้รู้จักกลายเป็นผู้ชายด้วยกันท่านจะว่ายังไงนี่คืออาคิเรซามันอาลามัตของวันกิยามะห์ท่านจะว่ายังไงท่านจะแก้ยังไงท่านจะเตรียมตัวยังไงให้ลูกท่านตายกลับไปพบอัลลอฮ์แล้วปลอดภัยจะทำไงจะทำยังไงครับเสร็จแล้วลูกสาวเรามันบอกว่าย่อฉันก็มีแฟนแล้วนะพอเวลามันพาแฟนมันมาให้ดูที่บ้านกลายเป็นผู้หญิงด้วยกันท่านจะว่ายังไงเราจะเตรียมตัวกลับไปหาอัลลอฮ์กันทั้งบ้านเนี่ยกูอังฟูซากุมวะอะฮลีกุมนารอถูกไหมถูกไหมพวกท่านทั้งหลายจงปกป้องตัวเองจงปกป้องคนในครอบครัวนะรอให้พ้นจากไฟนรกแต่ปรากฏว่าที่มันพามาที่บ้านแล้วนอนอยู่ข้างบนในห้องเนี่ยพามาบ้านด้วยนะก็ที่ให้นอนเพราะมันเป็นผู้หญิงด้วยกันไงแต่มันบอกว่ามันเป็นแฟนกันพี่น้องครับมันกลับตาลปัดไปหมดแล้วแล้วถามว่าเราจะเตรียมตัวตายกลับไปหาอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากันยังไงแล้วถามว่าคนอย่างเงี้ยพอเวลาเฮือกสุดท้ายจะเป็นยังไงเฮือกสุดท้ายอ่ะพี่น้องครับไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องที่พวกเรานั้นจะต้องให้ความตระหนักถึงเฮือกสุดท้ายเพราะวันนั้นเนี่ยไม่มีใครสามารถที่จะช่วยใครได้แล้วผมก็ช่วยลูกผมไม่ได้มีใครช่วยใครได้ไหมไม่มีใครช่วยใครได้เลยนะครับต่างคนต่างอะไรครับต่างคนต่างเอาตัวเองให้รอดกันทั้งนั้นก็คือวันกิยามะห์วันที่เราตายจากโลกดุนยานี้ไปฉะนั้นวันนี้อย่าให้ลูกหลานของท่านเนี่ยลาตุลฮิกุมอัมวาลุกุมวะเอาลาทุกุมอันซิกริลลาห์อย่าให้คนที่อยู่ในครอบครัวของท่านลูกหลานท่านทรัพย์สินของท่านทำให้ท่านออกห่างจากการรำลึกถึงอัลลอฮ์ถ้าหากมันจะมีแฟนเรียกมันมาคุยสอนมันให้กลัวนรกสอนมันให้กลัวว่าหลังจากที่ตายไปเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นในหลุมกูโบถ้ามีแฟนเป็นผู้หญิงด้วยกันสอนให้มันรู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นถ้ามันเป็นแฟนเป็นผู้ชายด้วยกันสอนวันนี้ท่านหนักใจไหมครับถ้าหากลูกชายของท่านเนี่ยออกจากบ้านแล้วก็แต่งหญิงออกไปทาลิปสติกทาหน้าทาอะไรต่อไม่ได้อัสสลามอะไรกุมป๋าฉันไปก่อนนะไปทำงานเอาไงช่วยแก้หน่อยสิเอาไงถ้าเป็นอย่างเงี้ยลูกสาวยอฉันจะไปทำงานนะอัสสลามอะไรกุมแล้วถ้ามันกระด้างอย่างนี้อีกคนอ่อนโยนอีกคนกระด้างแต่มันตรงกันข้ามเนี่ยจะเอายังไงเนี่ยโอ้ยปวดหัวไปหมดแล้วพี่น้องทั้งหลายฉะนั้นเนี่ยเราช่วยมันไม่ได้ถ้าหากว่าตอนยังมีชีวิตอยู่เราไม่ช่วยมันก่อนตอนนี้เราต้องช่วยมันก่อนใช่ไหมทำยังไงครับมันรออามิงกุ้มมุงกะรอนฟันอยู่ก่อยยึดหูบียะดีฮีถ้าหากพวกท่านทั้งหลายคนหนึ่งจะพวกท่านทั้งหลายเห็นเรื่องที่เป็นมุงกัดเป็นมุงกัดไหมเรื่องอย่างเงี้ยเอาจริงๆเป็นมุงกัดไหมเป็นเรื่องชั่วไหมเป็นเรื่องไม่เป็นเรื่องดีท่านยอมรับได้ท่านอยู่กับยึดหูบียาดีฮีท่านจงเปลี่ยนแปลงเรื่องนี้ด้วยกับมือของท่านจะเอายังไงครับอย่าเพิ่งตบนะอย่าเพิ่งเรียกมาแล้วตบอย่าเพิ่งเรียกมาแล้วลงไม้ลงมือเรียกมานะมัดยอมมีเรื่องจะคุยหน่อยนะหลังละหมาดมักเร็บเดี๋ยวเรากินข้าวเสร็จแล้วหลังละหมาดอิชาก็ได้ทำมัดยังไม่ว่างเดี๋ยวสมมติมัดมีไหมเนี่ยนะยกตัวอย่างมัดไหนก็ไม่รู้นะเดี๋ยวหลังอิชาเนี่ยเดี๋ยวย่อมมีเรื่องจะคุยเลยนะ
เออเนี่ยย่อมีค่อยตะล่อมคุยเรื่องอื่นมาก่อนค่อยๆพูดท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมชะมาอิลของท่านรอซูลบุคลิกภาพรอซูลไม่เคยดุไม่เคยด่าไม่เคยตะคอกคนหนึ่งคนใดเอาซุนนะห์มาใช้ไม่ใช่ลงไม้ลงมือมาพัวนะสะรัมอะไรกุ้มเหรอพัวอย่างเงี้ยจะไหวเหรอพี่น้องต่อไปมันก็จะเป็นอย่างนั้นแล้วมันจะไม่อยู่บ้านด้วยไม่อยู่บ้านมันออกไปอยู่ข้างนอกเลยใช่ไหมพัวเลยไม่ใช่มัดเดี๋ยวป๋ามีเรื่องจะคุยนะเออมัดย่อก็เห็นว่ามัดก็อายุเยอะแล้วนะคนเราเนี่ยนะไม่รู้จะตายเมื่อไหร่นะสิ่งที่เราจะเกิดขึ้นหลังจากความตายเนี่ยนะมัดถ้ามัดยังเป็นอย่างนี้อยู่แล้วถ้าอัลลอฮ์ให้ตายวันนี้เนี่ยนะยุ่งเลยค่อยๆตะล่อมพูดให้เห็นถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นหลังจากความตายวันนี้เนี่ยมัดเป็นย่อไม่ว่าแต่ว่ามัดต้องเลิกนะย่อแนะนำว่ามัดต้องเลิกนะอย่าอยู่ในสภาพอย่างนี้ถ้ามัดยังยืนการอยู่ในสภาพอย่างนี้ถ้าออกไปทำงานปรากฏว่าประสบอุบัติเหตุมัดอย่าชะล่าใจนะมีหลายคนเขาเดินอยู่ข้างถนนไม่ได้คิดจะตายซะหน่อยปรากฏว่าอะไรครับล้อรถ18ล้อฝั่งนู้นนะไม่รู้มันหลุดมาจากไหนเดินอยู่ฝั่งนี้ดีๆผมดูในภาพเฉียดตายอะแต่อันนั้นตายจริงไม่เฉียดนะครับมันเป็นรายการที่หลบไม่ทันล้อบะเร่อเลยพี่น้องวิ่งมาจากฝั่งนู้นเดินอยู่ฝั่งนี้ไม่รู้เลยตั้งตัวไม่ทันชนเข้าเต็มๆเลยน็อกคาพื้นเลยเสียชีวิตมัดแล้วเราจะรู้ได้ไงล่ะถ้าหากว่ามัดออกไปทำงานเนี่ยนะถ้าออกไปทำงานแล้วไปประสบกับสิ่งหนึ่งสิ่งใดมัดดูอามัดก็ไม่กล่าวพี่น้องครับดูอาต้นเมื่อสักครู่ที่ผมขึ้นต้นให้ฟังเนี่ยต้องกล่าวเช้า3ครั้งเย็น3ครั้งนะเรายึดสุนนะของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเช้า3ครั้งเย็น3ครั้งอย่าลืมลัมตุซิบฮุฟัจอะตุบะลาอ์นบิสมิลลาฮิลลซีลายัดุรุมะอัสมิฮิชัยอ์นฟิลอัรฎิวะลาฟิสซะมาอ์วะฮุวัสซะมีอุลอะลีมเช้า3ครั้งเย็น3ครั้งวันนี้ตอนนี้ใครยังไม่ได้กล่าวกลับบ้านกล่าวซะอัลเลาะห์จะคุ้มครองตั้งแต่เช้าจนกระทั่งเย็นอัลเลาะห์จะดูแลตั้งแต่เย็นจนกระทั่งเช้าจะไม่ให้ภัยบาลาปัจจุบันทันด่วนมาประสบกับชีวิตของเราพี่น้องครับเรามีดูอานบีสอนเอาไว้ทำไมเราไม่ทำฉะนั้นพี่น้องครับวันนี้ต้องช่วยลูกเสียก่อนที่บ้านช่วยลูกเสียก่อนให้ลูกละหมาดอย่าเกรงใจเตรียมตัวตายอย่าเตรียมคนเดียวผมเนี่ยเห็นหลายคนเนี่ยชอบเอาคนเดียวมาฟังบรรยายไม่ขอชวนลูกไปละหมาดที่มัสยิดแทนที่จะเอาลูกไปมันบอกทำไมลูกไม่มาล่ะมารำคาญมายืนเล่นควรจะเอาไปไหมเอาไปที่มัสยิดไปละหมาดมีงานบรรยายควรที่จะชวนกันไปใช่ไหมนี่กลับบอกว่ารำคาญไม่อยากจะให้มาพี่น้องแล้วก็ทำมันซึมซับสิ่งต่างๆที่มันเป็นเรื่องที่ดีอย่างนี้ต่อไปมันก็ชินยอเต็กบางพรเขามีบรรยายในวันนี้อาจารย์คนนั้นคนนี้นะยอไปดีกว่าอยู่บ้านเสียเวลามานั่งเคลียร์กลางคืนมานั่งเคลียร์เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยคุยกันหรอกในบ้านนั่งเคลียร์กันอย่างเดียวสมัยก่อนไม่มีโทรศัพท์จะเคลียร์ใช่ไหมก็ยังดูนั่นดูนี่ยังคุยกันอยู่แต่เดี๋ยวนี้ต่างคนต่างคนละมุมเลยที่บ้านลองไปสังเกตดูนะที่พูดเนี่ยที่บ้านผมก็มีนะผมก็พยายามนะพยายามสามทุ่มนี่ต้องปิด Wi-Fi ต้องเลิกห้ามเอาโทรศัพท์เข้าห้องนอนพี่น้องก็เพราะว่าเวลามันเข้าห้องนอนแล้วเที่ยงคืนไฟยังเปิดอยู่เลยยังเคลียร์อยู่เลยตีหนึ่งยังเคลียร์อยู่เลยพอไปเรียกละมาซูโบไหวไหมไม่ไหวเพราะมันเคลียร์จนตีสองคุยอะไรต่ออะไรก็ไม่รู้ที่เคลียร์นี่หมายถึงเคลียร์โทรศัพท์นะเคลียร์แล้วก็พิมพ์เคลียร์แล้วก็พิมพ์กันอยู่อย่างเงี้ยใช่ไหมฉะนั้นเนี่ยวันนั้นเราช่วยไม่ได้อัลเลาะห์ตะอาลาบอกยาอัยยูฮันนาสุตตะกูร็อบบะกุมวักชาวยามันโอ้บรรดาโอ้มนุษย์เอ๋ยพวกท่านทั้งหลายจงตักวายำเกรงต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระผู้อภิบาลของท่านให้สุดลิ่มทิ่มประตูพี่น้องอย่าให้เห็นภาพคนไปตลาดเอี่ยมพวกสารบันใส่ยูโบใส่โต๊ะไปเสร็จแล้วไปยืนซื้อของแล้วชำเลืองร้านหวยห้ามชำเลืองจะชำเลืองเพื่ออยากรู้เพื่อไม่ต้องชำเลืองต้องออกห่างจากสิ่งที่อัลลอฮ์ห้ามโดยสิ้นเชิงสิ้นเชิงอย่าชำเลืองไม่ใช่เรื่องของเรา
เรื่องอะไรที่อัลเลาะห์ตะอาลาห้ามสอนลูกว่าต้องออกห่างอย่างสิ้นเชิงไม่ต้องลองได้แบบป๋าให้มันรู้ก่อนบุหรี่เป็นยังไงใบจากยาตั้งเป็นยังไงกระท่อมเป็นยังไงมึงไม่ต้องลองส่วนใหญ่จะมาขอลองออกห่างโดยสิ้นเชิงก็คือเลิกโดยเด็ดขาดผมมีคนรู้จักอาจารย์ไปอยู่ที่ลาดยาวไปอยู่ที่แถวแถวบางเขนเขาเรียกคุกใช่ไหมเรือนจำบางขวางก็มีรู้จักก็คนมันรู้จักกับคนยันแถวบ้านพี่น้องครับอย่าไปปักธงกับคนพวกนี้ว่าออกมาแล้วให้โอกาสไม่ได้อย่าไปปักธงเพราะเขามีสิทธิ์ที่จะกลับเนื้อกับตัวถูกไหมเตาบัตตัวตราบใดที่ลมหายใจยังไม่ถึงลูกกระเดือกถูกไหมปรากฏว่าอะไรครับปรากฏว่าเขาออกมาแล้วเนี่ยหลายคนพอออกมาได้ไม่กี่เดือนก็เข้าอีกหลายคนออกมาก็เข้าอีกอยู่อย่างเงี้ยวนกันไปวนกันมาอยู่เงี้ยแต่ที่ผมเจอผมจะเล่าว่ามีอยู่คนนึงออกมาแล้วเขาสลามผมบีบมือแน่นอาจารย์ผมทิ้งเรื่องในอดีตโดยสิ้นเชิงโดยสิ้นเชิงแปลว่าไปยุ่งเกี่ยวได้ไหมเขาไม่เอาเลยเขาหันหลังให้โดยเด็ดขาดทุกวันนี้ลูกค้าขายไก่ย่างเขาขายไก่ย่างนะขายไก่ย่างเขาเต็มไปหมดเลยขายดิบขายดีอัลลอฮ์ให้ริสกีแต่ที่เขาเสียใจก็คือเขาบอกเขาเข้าไปอยู่ในเรือนจำเสียใจก็คืออาจารย์และอย่างนี้อัลลอฮ์จะเอาโทษฉันไหมเนี่ยฉันสักออกมาเต็มเลยตอบัตหรือยังทำสุดความสามารถหรือยังทิ้งหมดแล้วแต่ไปลบแล้วมันไม่ออกมันเจ็บมันไม่ออกอัลลอฮ์ให้อภัยอัลลอฮ์ไม่เอาโทษแล้วใช่ไหมฉะนั้นเนี่ยพี่น้องครับนี่เขาเรียกว่าออกโดยออกห่างโดยสิ้นเชิงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาย้อนกลับมาในอายะห์นี้ซูเราะห์ลุกมานบอกวักชาวยามันลายะจซีวาลิดุนอันวาลาดีฮิวาลามาลูดุนหัวยาซินเอาวาลิดีฮิชัยอาฝากท่านพี่น้องอายะห์นี้นะครับวันนี้ถ้าจะช่วยลูกช่วยซะก่อนเลยจะช่วยคนในครอบครัวช่วยซะก่อนเลยอย่าให้ไปติดคุกติดตารางอย่าให้ไปลองสิ่งที่เป็นมะซียัตนะครับช่วยซะก่อนเลยเอาเขาให้พ้นจากไฟนรกกูอังฟุซากุมวะอะห์ลีกุมคนในครอบครัวทำซะก่อนเลยเพราะในวันกิยามัตเนี่ยไม่มีใครสามารถจะช่วยใครได้พ่อไม่สามารถจะช่วยลูกได้ลูกไม่สามารถที่จะช่วยพ่อได้ไม่มีใครช่วยได้เลยฉะนั้นวันนี้พี่น้องผู้ศรัทธาต่ออัลเลาะห์ตะอาลาทั้งหลายให้กลัวเรื่องความตายที่สุดสอนให้เขารู้ว่าเราจะต้องกลับไปหาอัลเลาะห์นะอัลเลาะห์บอกในอัลกุรอานซูเราะห์นะครับในซูเราะห์1บอกว่าวัตตะกุลลอฮะวะอะลามุอันนะกุมูลากูฮูยำเกรงต่ออัลลอฮ์เถิดทราบไว้ด้วยว่าแท้จริงพวกท่านทั้งหลายจะได้ไปพบพระองค์ทุกคนจะได้ไปพบอัลลอฮ์ฉะนั้นวันนี้พี่น้องครับฉันฝากกับท่านพี่น้องไว้นะจะแก้ไขอะไรจะเตรียมตัวกลับไปหาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแก้ซะวันนี้อย่าไปรออย่าไปผัดวันประกันพรุ่งคนที่เจ็บป่วยเตือนให้ละหมาดคนที่อยู่ที่บ้านที่ยังไม่เอาหลักการศาสนาคุยกันบ้างไม่ได้หรอเรื่องศาสนาเนี่ยเขาบอกคุยไม่ได้เพราะว่าไม่ได้จบนอกคุยไม่ได้เพราะไม่ใช่อาจารย์คุยไม่ได้เพราะยกหะดีษไม่เป็นก็เอาเท่าที่มึงเป็นสิขอโทษนะมึงไม่เป็นสักเรื่องนึงเลยเหรอเอาเรื่องนึงเอาเช่นนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกเอาไว้นะครับเรื่องเนี้ยเป็นมั้ยคุยหน่อยนะคุยกับลูกใครก็ตามแต่ตะวัดดออาฟะอัสนัลวุดูอะเอาเรื่องที่เราเป็นลูกพอเวลาจะอาบน้ำละหมาดอาบให้ดีให้เนียนนะเพราะเรากล่าวกาลิมอชาฮาดะทุกวันเราขออภัยโทษทุกวันจากการอาบน้ำละหมาดแต่บางคนเนี่ยช่วยอาบน้ำละหมาดเสร็จเรียบร้อยแล้วปุ๊บไม่สนใจเรื่องการขอดูอาที่จะปฏิบัติตามสุนนะนบีอาบน้ำละหมาดเสร็จเข้าสุราเลยพออาซานเสร็จเปิดเสียงโทรทัศน์ต่อเลยรับอาซานไหมไม่รับอาซานอาบน้ำละหมาดเสร็จไปยืนซอฟเลยไม่เคยที่จะขอดุอานะครับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสอนเอาไว้แล้วเอาเรื่องเนี่ยเรื่องง่ายเรื่องใกล้ตัวเรื่องน้ำละหมาดเนี่ยสอนคนในครอบครัวเอาหะดีษเดียวจำไหม
ถ้าไม่จำฮะดีษจำภาษาไทยใครก็ตามที่อาบน้ำละหมาดฟะอะห์ซะนัลวุฎูอ์และอาบน้ำละหมาดอย่างดีอย่างสวยงามประณีตไม่ใช่ชักเข้าชักออกชักเข้าชักออกเปิดน้ำแรงๆอย่างเดียวเปลืองน้ำมัสยิดไปละหมาดที่มัสยิดเนี่ยเราเห็นเนี่ยโอ้โหเปิดน้ำสุดเลยนะเปิดซะแรงเลยแล้วก็แย่เข้าไปรูปไหมไม่รูปแย่เข้าไปอย่างเดียวจะให้เสร็จอย่างเดียวพี่น้องถ้าเราเห็นอย่างนี้อาบน้ำละหมาดที่ก๊อกแล้วเราไปเห็นลูกเราอาบน้ำละหมาดสอนเลยตรงนั้นเลยตรงนั้นเลยอาบอย่างนี้เดี๋ยวดูย้อนอาบน้ำเปิดน้ำให้มันเบาๆแล้วก็ค่อยๆทำค่อยๆรูปค่อยๆลากให้ทั่วบริเวณที่ศาสนาเขากำหนดสอนเลยถ้าอาบอย่างนี้นะพออาบน้ำละหมาดเสร็จซุมมาก็ล่ะหลังจากนั้นกล่าวกะลิมอฮ์ชะฮาดะห์พวกเราเนี่ยกล่าวกะลิมอฮ์ชะฮาดะห์กันทุกวันกล่าวกันทุกวันถ้าหากยึดซุนนะห์นบีว่าอาบน้ำละหมาดเสร็จต้องกล่าวอย่างที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสอนกล่าวว่าไงครับอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะฮดะฮูลาชะรีกะละห์กล่าวป่ะไม่ได้กล่าวมานานแล้วอาบน้ำละหมาดอย่างเดียวลืมแต่ถ้าทำทุกวันลืมไหมไม่ลืมวะอัชฮะดูอันนะมุฮัมมัดันอับดุฮูวะรอซูลุสองกะลิมะห์ไหมสองกะลิมะห์ชะฮาดะห์คนจะมาเป็นอิสลามใหม่ต้องกล่าวกะลิมะห์ไหมกล่าวใช่ไหมเอาแบบไหนอ่ะเอาแบบคล่องคล่องไม่เอาอัชฮะดูอัชฮะดูไม่เอาเอาแบบคล่องคล่องใช่ไหมสอนเขาให้เขาเข้าใจในคำนี้แต่ประเด็นสำคัญที่สุดเนี่ยไม่ได้อยู่ที่คำหรอกเพราะว่าคนที่เขาไม่ได้เรียนภาษาอาหรับมาคนที่เขาไม่ได้รู้อักษรอาหรับมาเขาอาจจะกล่าวไม่ชัดอย่างกับเราอันนั้นไม่ใช่เรื่องสาระสำคัญสาระสำคัญก็คือว่าเรากล่าวมันเข้าไปในใจเราไหมเธอจะมาเป็นอิสลามใช่ไหมแต่งงานกับลูกชายฉันใช่ไหมเธอกล่าวหรือยังกะลิมะห์ชะฮาดะห์อย่างเอารอสอนแล้วเข้าไปในใจเขาไหมเข้ายังไงพอเวลามาเป็นลูกเขยเราเป็นลูกสะใภ้เรานำเข้าลูกเขยลูกสะใภ้นำเข้าดูซิว่าพอถึงเดือนรอมฎอนเขาบวชกันมันลุกมากินตะโฮดบวชกับเขาไหมละหมาด5เวลาเราละหมาดกันทั้งบ้านเขาอยากจะมาเป็นสะใภ้เราอยากจะมาเป็นลูกเขยละหมาดกับเราไหมถามมันด้วยว่าลูกชายลูกสะใภ้เนี่ยลูกสะใภ้ย่อยอยู่ในห้องละหมาดกับแกไหมถามด้วยแปลว่าชะฮาดะห์ที่กล่าวเข้าไหมเข้าเพราะว่าอัลลอฮ์ใช้ให้ละหมาดทำไหมทำแต่ถ้าหากว่ากล่าวกะลิมะห์ชะฮาดะห์เสร็จเรียบร้อยแล้วแต่ปรากฏว่าละหมาดก็ไม่เอาบวชก็ไม่เอาไม่เอาอะไรทั้งนั้นเลยแสดงว่าที่กล่าวเพราะอะไรกล่าวแค่อยากจะมาเป็นลูกเขยกล่าวเพราะไอ้บังมันหล่ออยากจะมาเป็นแฟนไอ้บังอยากจะมาแต่งงานกับคนคนนี้เพราะว่ามันถูกใจนะครับแต่ไม่ได้มีคำกาลิมอชาดักแทงเข้าไปในหัวใจของเขาเลยฉะนั้นที่กล่าวกาลิมอชาฮาดะเนี่ยอัชชาดูก็ไม่เป็นไรไม่ชัดก็ไม่เป็นไรแต่ประเด็นก็คือว่ากล่าวไปแล้วทำหรือเปล่าไปเน้นตรงนี้นะครับกล่าวไปแล้วทำหรือเปล่าฉะนั้นพี่น้องครับผมเชียร์อย่างนี้นะครับคนที่เขากล่าวเข้ามาแล้วแล้วมาด้วยหัวใจจริงๆอะนะบางคนเข้ามาแล้วนะครับขอแวะตรงนี้นิดนึงเคร่งยิ่งกว่าคนที่เป็นมุสลิมเดิมอีกเคยเห็นไหมอย่างเงี้ยผมบอกเลยเต็มเลยเพราะกะลิมอชาฮาดะห์มันเข้าไปในหัวใจของเขาจริงๆคนเป็นมุสลิมเดิมได้แต่ละอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ละอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ละใช่ไหมกล่าวกันโอ้โหกินละแบก็กล่าวใช่ไหมเข้าไหมเข้าไหมเข้าไม่จริงบางอย่างก็ยังชิริกอยู่บางอย่างก็ยังบิดอะห์อยู่ใช่ไหมนี่แหละก็คือสิ่งที่อยากจะเตือนพวกเราทั้งหลายฉะนั้นพี่น้องครับถ้าเรากล่าวตรงนี้หลังอัลลอฮ์มาดเราขออภัยโทษทุกวันสอนลูกเรื่องง่ายๆอัลลอฮุมมะจาอัลนีมินัตตาวาบีนะโอ้อัลลอฮ์ขอพระองค์ทรงทำให้ข้าพระองค์เป็นส่วนหนึ่งจากบรรดาผู้ที่กลับเนื้อกลับตัววะจาอัลนีมินัลมุตตอฮิรีนขอให้ข้าพระองค์เป็นส่วนหนึ่งจากผู้ที่มีความสะอาดเป็นผู้ที่มีความบริสุทธิ์ฟูติฮัตละฮูซามานียะตุอับวาบิลจันนะประตูสวรรค์ทั้งกี่บาน8บานจะเปิดต้อนรับให้กับคนคนนี้ยะตะคุลุมินอัยฮาชาจะเข้าบานไหนก็ได้ทั้ง8บาน
ฉะนั้นพี่น้องครับนี่คือเรื่องง่ายที่สุดถ้าจะแก้ลูกแก้คนในครอบครัวเอาซะก่อนเลยเอาเรื่องง่ายๆที่เราจำเรื่องง่ายๆที่เราสอนได้ก็คือเรื่องนี้แหละเน้นให้เขาขออภัยโทษจากอัลลอฮ์ให้เป็นส่วนหนึ่งจากผู้ที่มีความสะอาดบริสุทธิ์ขอโทษนะครับเน้นเรื่องมุตะตอฮีรินนิดหนึ่งแวะนิดหนึ่งพี่น้องจำได้ไหมพวกเราเนี่ยบางคนเนี่ยนะครับไปถอดเสื้อใส่เสื้อกล้ามถางหญ้าถางกูโบถางหญ้าที่บ้านรดน้ำต้นไม้ปรากฏว่าโอ้โหพอเวลายกพวกขนนักแร้ยาวเฟื่อยเลยขอโทษนะไม่ได้ทำตามซุนนะห์นบีหนวดโอ้โหไม่ได้สนใจอะไรเลยเล็บไม่ได้สนใจเลยท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกให้ดูแลเนี่ยกี่วัน40วันยึดถือปฏิบัติตามสุนนะของท่านนบีฉะนั้นเนี่ยเราขอต่ออัลลอฮ์ให้เราเป็นผู้ที่มีความสะอาดมุสลิมต้องมีความสะอาดทั้งภายนอกและภายในภายนอกท่านไม่สะอาดจะกินข้าวสมัยก่อนกินถาดรวมกันโมะกันตามบ้านนอกสมัยก่อนถูกไหมย่อถ้าย่อจะกินลงเหรอฝ่ายตรงกันข้าม5คนที่ล้อมเนี่ยเล็บแม่ไม่ตัดเลยอ่ะดำปีเลยกินลงไม่ถามจริงๆไม่เป็นไรเราเป็นพี่น้องมุสลิมกันใช่มึงเป็นพี่น้องมุสลิมกับกูแต่มึงไม่เอาซุนนะห์นบีมึงไม่ตัดเล็บไม่ดูแลเล็บตัวเองเขาให้ถอนนะอิบเนี่ยให้ถอนขนรักแร้ก็ไม่ถอนให้ถอนขนในร่มผ้าปล่อยพรุงพรังไม่รู้ว่าตัวใครตัวมันก็แล้วกันนะเรื่องนี้ไปจัดการตัวเองซะให้ดีนี่ก็คือสิ่งที่เรานั้นขอต่ออัลเลาะห์ตะอาลาไปบ้านของบังเนี่ยนะโอ้อาจารย์เห็นอาจารย์บรรยายเปี้ยงๆเลยวันนั้นผ่านไปบ้านอาจารย์แวะขอเข้าบ้านแปะเข้าห้องน้ำหน่อยโอ้โหพอออกมากลับมาบ้านคุยกับภรรยากี้กูไปบ้านอาจารย์มาไว้ขอเข้าห้องน้ำห้องน้ำดันไปอยู่ในครัวพอชะเง้อเข้าไปเห็นครัวอาจารย์จานเต็มไม่ได้ล้างเลยนะเห็นแมงสาบวิ่งอยู่ด้วยแล้วก็ในโถไม่มีความสะอาดอะไรเลยสมมุติถ้าเป็นอย่างนั้นพี่น้องแล้วนี่มันใช่ไหมเนี่ยที่บอกว่าจะเตรียมตัวตายกลับไปหาอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาเอาเรื่องง่ายๆเรื่องพื้นฐานเหล่านี้นะใช่ไหมไม่ใช่อยู่ขอต่อทุกอัลลอฮฺตะอาลาทุกวันหลังจากอาบน้ำละหมาดแต่ปรากฏว่าเรื่องแค่เรื่องความสะอาดในบ้านนี้ยังไม่มีเลยใช่ไหมไม่ใช่ดูแลด้วยเรื่องความสะอาดในบ้านความสะอาดในห้องน้ำอัลลอฮฺพอเข้าไปไม่ดูไม่ได้เลยห้องน้ำมุสลิมเราพอไปแวะปั๊มไม่เท่งไปใต้เห็นมาคุยกันจังโอ้โหห้องน้ำแม่มใหญ่เว้ยน่านอนว่ะขอโทษนะน่านอนโอ้เข้าไปหูสะอาดสะอ้านกลิ่นหอมแต่พอมาดูห้องน้ำมุสลิมอย่าให้เป็นอย่างนี้ผมที่พูดเนี่ยไม่ใช่ว่าใครอย่าให้เป็นอย่างนี้ให้สะอาดแต่ผมเชื่อนะถ้าคนเรียนกีตาบุลลอฮ์และซุนนะห์ผมเชื่อนะผมมั่นใจนะว่าคนเรียนเขาก็ต้องนำไปปฏิบัติไม่ปล่อยให้เรื่องเหล่านี้เนี่ยมันเกิดขึ้นในครอบครัวตัวเองในบ้านตัวเองสะอาดทั้งภายนอกภายในนั่นแปลว่าบ้านสะอาดห้องนอนสะอาดห้องครัวสะอาดนี่แหละที่เราขอว่าให้อัลลอฮฺตะอาลานั้นทำให้เราเป็นส่วนหนึ่งจากมุตะตอฮีรีนที่อยู่หลังจากดุอาละหมาดพี่น้องทั้งหลายครับมาอยู่ในช่วงที่ผมดูเวลาอยู่นี้ก็คือจะทิ้งท้ายตรงนี้ให้กับท่านพี่น้องเห็นไหมมีคนเขาถามอุลามะเขาลงใน Facebook เขาบอกว่าเออคนๆนี้เนี่ยดีนะตายในขณะที่อ่านอัลกุรอานอ่านอัลกุรอานอยู่เสร็จหมดลมกำลังขึ้นมิมบัตประเทศอะไรก็ไม่รู้นะกำลังขึ้นมิมบัตกำลังกล่าวกุตบะอยู่ปรากฏว่าอยู่ๆก็นิ่งไปล้มพับลงบางคนเป็นอิหม่ามนิ่งพับไปหมดเรี่ยวหมดแรงปรากฏว่าไปดูปุ๊บเสียชีวิตพี่น้องครับถามว่ากรณีที่เรียกว่าเป็นฮุสนุลคอติมาที่เราจะต้องเตรียมตัวเองเพื่อจะเข้าสู่ฮุสนุลคอติมาเนี่ยท่านจะต้องเป็นคนแบบไหนอย่างไรผมจะอ่านข้อความต่อไปนี้ไม่ได้มาจากผมแต่มาจากปราชญ์ผู้รู้ที่นำเราไปสู่ซุนนะของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม
ยากุลุเชคเชคนี่ก็คือเชคอุไซมีนนะครับรอฮิมะฮุลลอฮ์ขออัลเลาะห์ตะอาลาทรงเมตตาท่านด้วยนะครับไลซัลมักซูดุมินฮุสนิลคอติมะไม่ใช่เป้าหมายจากการมีจุดจบที่ดีอันตะมูตะวะอันตะฟิลมัสยิดก็คือการที่ท่านตายในมัสยิดไม่ใช่เป้าหมายที่เรียกว่าเป็นจุดจบที่ดีไม่ใช่ผมพูดเองนะเฮ้ยอาจารย์เอามาจากไหนพูดเองเปล่าเปล่าเชคอุไซมีนก็พูดผมก็เอามาแปลให้ฟังเอาอะลาซัจญาดะติศอลาติหรือตายในขณะที่สุญูดเชคอุไซมีนบอกว่านั่นไม่ใช่เป้าหมายเอาตะมูตุวัลมุซฮัฟบัยนยะดัยกะหรือตายในขณะที่มุซฮับอยู่ในมือกำลังอ่านกุรอานอยู่เลยเชคอุไซมีนท่านบอกว่านั่นไม่ใช่เป้าหมายของฮุสนุลคอติมะห์นะครับฟากอดมาตะคอยรุลบารียะศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวะฮุอะลาฟิรอชิฮิและแท้จริงท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซึ่งเป็นมนุษย์ที่ดีที่สุดนั้นตายในขณะที่อยู่บนตักท่านหญิงอาอิชะห์บนเตียงนอนของท่านตายอยู่ในขณะสุญูดหรือเปล่าเปล่าตายในขณะอ่านกุรอานหรือเปล่าเปล่าตายในขณะที่อยู่ในมัสยิดหรือเปล่าเปล่าตายอยู่ในบ้านของท่านหญิงอาอิชะห์ถูกไหมวะมาตัสซอดีกูฮูอัสซิดดีกอบูบักรินและปรากฏว่าเพื่อนสนิทของท่านคนหนึ่งที่ชื่อท่านอบูบักริซิดดีกรอดิยัลลอฮุอันฮุคอยรุสซอฮาบะติอะลาฟิรอชิฮิเป็นซอฮาบะที่ดีที่สุดตายที่ไหนอะลาฟิรอชิฮิตายบนเตียงนอนของท่านนี่คือความคิดเห็นของอุลามะที่นำเสนอทัศนะว่าคำว่าฮุสนุลคอติมะเป้าหมายของมันจริงๆคืออะไรเดี๋ยวท่านจะบอกให้ฟังวะมาตะคอลิบดุบคอลิบดุบนุนวะลิดที่เป็นแม่ทัพนะครับที่เป็นแม่ทัพที่ท่านนบีเคยแต่งตั้งให้เป็นแม่ทัพชื่อท่านคอลิดอิบนุวะลิดอะลาฟิรอชิฮิตายบนเตียงนะครับฉะนั้นเนี่ยนะครับบรรดาซอฮาบะห์หลายคนที่เป็นมุอัชชะรอตุฟิลญันนะไม่ได้ตายในสภาพที่เราเข้าใจว่าตายในมัสยิดตายในขณะที่มีมุสฮับอยู่ในมือตายในขณะที่อะไรครับที่ละหมาดก้มสุญูดละหมาดไม่ได้ตายในสภาพต่างๆเหล่านี้หลายๆคนแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าการตายอย่างนี้เป็นการตายที่ไม่ดีถ้าหากว่าคนคนนั้นมี1ใน10ประการต่อไปนี้ที่เขานำเสนอเอาไว้ประการที่1วะลากินนะฮุสนุลคอติมะอันตะมูตะวะอันตะบารีอุนมินัชชิรกิประการที่1ก็คือการที่คนคนหนึ่งตายแล้วเรียกว่าเป็นจุดจบที่ดีก็คือการที่คนคนนั้นตายจะตายที่ไหนก็ได้จะตายสภาพไหนก็ได้แต่คนคนนั้นบารีอุนมินัชชิรกิเป็นคนที่ห่างไกลจากการทำชิริกต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานึกออกนะเข้าใจเรื่องนะชิริกใหญ่ไม่มีชิริกเล็กโอ้อวดไม่มีชิริกคอฟฟี่อะไรตาอะไรไม่มีทั้งนั้นแหละทำเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างแท้จริงอย่าละหมาดเสร็จเรียบร้อยแล้วพอก้มปุ๊บปรากฏว่าผมเคยเห็นพอก้มปุ๊บผมก็ต้องเดินออกข้างที่เอวเขามีตะกุดแล้วเป็นอิหม่ามนำละหมาดอันนี้เรื่องจริงอันนี้ไม่ได้อันนี้นะผมไปละหมาดอยู่ที่นึงไม่เอ่ยชื่อแล้วกันเดี๋ยวจะกระทบกระทั่งกันแต่ปรากฏว่าอะไรครับก็ปรากฏว่าไม่คิดว่าคนเป็นอิหม่ามเนี่ยจะมีที่เอวแล้วมีปมเป็นเชือกแล้วเป็นปมอาจารย์แล้วมันมีเหมือนเป็นปลักขิดเอ้ยแล้วก็เป็นอิหม่ามนำละหมาดยังไงวะนึงอ่านฟาติฮะห์ได้อ้าวถ้าอย่างนี้ก็ละหมาดแล้วถ้าตายสภาพนี้ถ้าเราไม่เห็นตะกุดก็แปลว่าเข้าสวรรค์เป็นฮุสนุลคอติมะห์ดิเข้าใจเรื่องไหมก็แปลว่าถ้าเราไม่เห็นเขาว่าเขามีไอ้นี่อยู่ข้างหน้าเราไม่ซอเฮ็ดไม่เห็นภาพภายนอกปรากฏเนี่ยแล้วเขาตายในสภาพนี้เราก็ต้องเข้าใจว่าฮุสนุลคอติมาที่ฮุสยูดแล้วเสียชีวิตเลยถูกไหมแต่ปรากฏว่าถ้าคนคนนี้เนี่ยนะครับดันมีอย่างนี้แล้วไม่ห่างไกลจากการทำชีริกต่ออัลลอฮ์ยังอยู่ในเรื่องของชีริกใหญ่เรื่องโชคเรื่องล้างเรื่องเลิกแต่งงานมาอะไรล่ะลูกชายอะบังอ๋อวันที่20ฟังอาจารย์เขาแปลมาวันที่20ดีเอางั้นเหรอทำไมต้องเลือกวันที่20ล่ะเลิกใช่ไหมถูกไหมเราจะสร้างบ้านปรากฏว่าอันนี้จะสร้างบ้านปรากฏว่าเดี๋ยวช่างอย่าเพิ่งลงเสาต้นนี้นะอย่าเพิ่งลงนะเดี๋ยวรอก่อนเพราะอะไรยังไม่ได้เชิญอาจารย์ซอดิกีนยังไม่ได้เชิญอาจารย์คนนั้นคนนี้มาเป็นระเบียงลงเสาเอกเสาโทก่อนลงเสาเอกของบ้านหลังนี้ก่อนทำชิริกไหมอย่างนี้ชิริกไม่มีแบบอย่างไม่มีแบบอย่างกับคนในยุคก่อนฉะนั้นฉันฝากตรงนี้นะครับเราจะเป็นฮุสนุลคอติมะห์ได้นั้น
คนใดก็ตามจะตายแบบไหนก็แล้วแต่นะครับตายที่โรงพยาบาลมีท่อครอบนะครับพูดจาก็ไม่ได้แต่ปรากฏว่าตอนที่เขามีชีวิตอยู่เนี่ยคนคนนี้ไม่เคยทำชิริกต่ออัลเลาะห์ตะอาลาเลยนี่คือคุณสมบัติของฮุสนุลคอติมะข้อที่1ข้อที่2ฮุสนุลคอติมะอันตะมูตะวะอันตะบะรีอุนมินัลนิฟากิก็คือคนคนนี้ที่ตายในสภาพที่เป็นจุดจบที่ดีนั่นก็คือคนคนนี้ตายไปในสภาพที่ไม่โกหกตอแหลขอโทษนะใช้คำนี้อาจจะไม่สวยเท่าไหร่เป็นคนนิฟากชอบโกหกเก่งตอนมีชีวิตเนี่ยโกหกเก่งใช่ไหมใครเขาไว้วางใจอะไรไม่ได้เลยให้ดูแลเรื่องการเงินทำงานอะไรองค์กรศาสนาทำงานกลุ่มอะไรกลุ่มศาสนาแต่ปรากฏว่าเงินก็หายเงินก็ไม่เข้าเห็นเขาฝากบริจาคมาให้เอาไปให้ด้วยนะกองทุนของกลุ่มร่มเงาเนี่ยแต่ปรากฏว่ามันก็ไปไม่ถึงใช่ไหมไปอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้ไปไม่ถึงพอเวลาเขามาเจออาจารย์อ้าวอาจารย์วันนั้นฝากเงินมากับบังมูฮัมหมัดฝากมาเท่าไหร่ละฝากมา 3,000 จะให้มาบริจาคเข้ากลุ่มซื้อหนังสืออุดหนุนช่วยกันงานของร่มเงาอิสลามปรากฏเงินไม่ถึงอ้าวพอไปถามเปล่าฉันไม่ได้รับมาเลยเขาฝากฉันเมื่อไหร่โกหกอีกก็เขายืนยันมากับฉันว่าเขาฝากกับบังมาโอ้ยบังมั่วแล้วฉันไม่เคยรับอะไรจากคนคนนี้โอ้โหเป็นไงพังไหมอย่างเงี้ยแล้วองค์กรของเราเนี่ยนะครับถ้ามันจะพังเพราะเรื่องพวกนี้เนี่ยพี่น้องทั้งหลายมันพังมาเยอะแล้วก็คือคนที่ไม่ซื่อสัตย์สุจริตตลบตะแลงแล้วก็เป็นคนที่โกหกเก่งสัญญากับใครก็ผิดพิวสัญญาได้รับความไว้วางใจก็อะไรครับก็ไม่ปฏิบัติตามสิ่งที่เขาไว้วางใจกับเราระวังให้ดีนะครับนี่คือสิ่งที่เป็นข้อที่สองมีไหมครับอัลฮัมดุลิลละห์นะครับคนที่เรียนศาสนากิตาบุลลอฮ์ละซุนนะห์นะครับเรื่องชิริกเรื่องนิฟากอย่าพยายามนะครับอย่าใช้คำว่าอย่าพยายามตัดทิ้งไปเลยอย่าให้มีในตัวเราข้อที่สองนี่เรียกว่าเป็นการเตรียมตัวผู้สู่ความตายอย่างแท้จริงก็คือไม่มีการนิฟากข้อ3ฮุสนุลคอติมะอันตะมูตะวะอันตะมุฟาริกุนกุลลุบิดอะตินจุดจบที่ดีของคนคนหนึ่งก็คือการที่ท่านตายไปในสภาพที่ท่านไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องบิดอะห์ทุกเรื่องเข้าใจยังที่อาจารย์คนนั้นมาบรรยายที่นี่กุลลูบิดอะตันดอลาละทุกๆบิดอะดอลาละหมดไม่มีบิดอะฮัสนะบิดอะที่ดีบิดอะที่ทําได้บิดอะอะไรต่อมีอะไรที่อุลามาในยุคหลังๆเนี่ยมาบอกว่าบิดอะแบ่งเป็นนั่นเป็นนี่ไม่มีเพราะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกเอาเองว่ากุลลุมุฮดะซะตินบิดอะตุนทุกๆสิ่งใหม่นั้นเป็นบิดอะห์ตนหมายถึงเรื่องศาสนานะไม่ใช่เรื่องดุนยาวะกุลลุมุฮดะซันบิดอะห์ตนวะกุลลุบิดอะห์ตันดอลาละตุนและทุกๆสิ่งที่เป็นบิดอะห์นั้นถือว่าดอลาละทั้งหมดถ้าเกี่ยวข้องกับในเรื่องราวของศาสนาพี่น้องครับตอนนี้ไม่ต้องถามฮาโลวีนถ้ามุสลิมเราจัดบิดอะห์ดอลาละถ้ามุสลิมจัดงานวันเกิดประดับบ้านมีนั่นมีนี่เต็มสวยงามไปหมดเหมือนกับเขาบิดอะห์ดอลาละห์ใครก็ตามแต่ที่ฮาโลวีนแต่งนู่นแต่งนี่วันลอยกระทงอย่าให้ลูกหลานเราตายในสภาพที่มีแป้งอะไรเขาเรียกแป้งอะไรนะแป้งดินสอพองอยู่ที่หน้าตายในสภาพที่มีแป้งดินสอพองอยู่ที่หน้าอย่าให้ลูกหลานเราตายคาขวดอย่าให้ลูกหลานเราตายคาบอลอย่าให้ลูกหลานเราตายตามบาตามไนท์คลับที่มันไฟไหม้เกิดขึ้นแล้วตายหนีไม่ทันเตือนซะก่อนใครก็ช่วยไม่ได้วันนั้นเนี่ยฉะนั้นวันนี้เนี่ยเรื่องที่เป็นบิดอะห์ทั้งหมดพี่น้องต้องตรงไปตรงมาว่าบิดอะห์นั้นถือว่าเป็นเรื่องมันอะฮดะซะฟีอัมรินาฮาซามาไลซะมินฟะฮุวะรุดดุนงานทุกอย่างอัลเลาะห์ไม่รับเลยกับคนทำบิดอะห์ฉะนั้นพี่น้องครับอย่าเกรงใจในเรื่องบิดอะห์ต้องพูดต้องบอกข้อ4ฮุสนุลคอติมะอันตะมูตะวะอันตะอะลัลกิตาบิวัสซุนนะการที่ท่านตายแล้วท่านยึดมั่นบนกิตาบุลลอฮ์และซุนนะนะครับอัลฮัมดุลิลละห์นะครับเรียนกิตาบุลลอฮ์และซุนนะเรียนเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติชีวิตของเราจะไม่หลงทางหะดีษบทหนึ่งสั้นๆนะครับตะรักตุฟีกุมอัมรอยนิมาอินตะมัสซัตตุมบิฮิมาฟะลันตะดิลลูอะบะดากิตาบัลลอฮิวะซุนนะตีฉันทิ้งให้พวกท่านทั้งหลายสองอย่างด้วยกันถ้าหากท่านยึด
ม่ใช่ถือเอาไว้ไม่ใช่เอาไปประกวดอ่านแข่งกันใครจะเสียงดีไม่ใช่นะนำเอามาปฏิบัติเรียนหะดีษนำเอามาปฏิบัติฟาลันตาดิลลูอับดาท่านจะไม่หลงทางอย่างเด็ดขาดคือยึดมั่นปฏิบัติตามกิตาบุลลอฮ์และสุนนะต่อไปข้อที่5ข้อนี้สำคัญนะครับข้อ5ฝากไว้ด้วยถ้าหากจะเตรียมตัวตายแล้วตายไปในสภาพที่ท่านไม่เป็นอย่างข้อที่5เนี่ยท่านลำบากนะครับข้อที่5ก็คือฮุสนุลคอติมะอันตะมูตะวะอันตะคอฟีฟุลฮัมลิมินดิมาอิลมุสลิมีนวะอัมวาลิฮิมวะอะรอดิฮิมมุอัดดียันฮักกุลลอฮิอะลัยกะวะฮักกุอิบาดิฮิอะลัยกะการที่ท่านตายมีจุดจบในสภาพที่ท่านไม่แบกภาระฮักกุนอาดัมระหว่างเรากับเพื่อนของเราเรากับญาติพี่น้องเรากับพี่น้องมุสลิมทั้งหลายฉะนั้นวันนี้ฮักกุนอาดัมจากปากจากมือจากพิมพ์จากอะไรก็แล้วแต่อย่ามีเด็ดขาดถ้ามีพี่น้องทั้งหลายจำได้ไหมหะดีษล้มละลายในวันกิยามะฮ์จำได้ไหมนั่นละฮักกุลอาดัมใช่ไหมมันยะติยามัลกิยามะติบิศอลาตินวะซะกาตินวะซิยามินมาในวันกิยามะฮ์มีทั้งละหมาดมีทั้งซะกาตมีทั้งบวชใช่ไหมแต่ปรากฏว่าล้มละลายทั้งหมดเลยเอาความดีของเราไปให้เขาทั้งหมดฮักกุลอาดัมไปตบเขาไว้ไปตีเขาไว้ไปด่าเขาไว้วะกอซาฟะฟะฮาซาวะชะตะมะฮาซาไปด่าทอคนนั้นคนนี้ไปทำร้ายคนนั้นวะดะรบะฮาซาวะดัมวะซะฟะกะดัมมะฮาซาไปทำให้คนนั้นต้องตกเลือดยางออกพี่น้องทั้งหลายนี่แหละคือการที่เราไปแบกรับฮักกุลอาดัมไว้ฝากไว้ด้วยนะครับฉะนั้นเนี่ยทะเลาะกันได้ครับเห็นต่างกันบ้างก็ได้ครับแต่ไม่ใช่นำมาซึ่งท้าตีท้าต่อยขัดแย้งกันบ้างก็ได้ครับเห็นต่างกันได้ครับแต่คำพูดของเราจะทำยังไงให้มันรู้สึกว่าเขาเป็นพี่น้องของเราครับพี่น้องไม่ใช่ว่าอิกติลาฟันแกซีรอขัดแย้งเกิดขึ้นอย่างมากมายกูก็ไม่ต้องมองหน้ามึงมึงก็ไม่ต้องมองหน้ากูกูก็ด่ามึงทางเฟซกูก็ท้าทายใครก็ได้อาจารย์ที่ไหนก็ได้มาเจอกันหน่อยโอ้โหเก่งงั้นเชียวเหรออยากจะทดสอบกุรอาน30ยุซะหน่อยเดี๋ยวจะขึ้นแล้วให้ต่อไม่ต้องเอาอะไรแล้วครับหรือเอาอัรบะอีนของอิหม่ามนะววีก็ได้เดี๋ยวผมขึ้นสักต้นนึงแล้วให้ต่อแล้วก็ผมจะทดสอบหะดีษของอิหม่ามนะววีที่23ขึ้นมาหน่อยแล้วให้ต่อเก่งเหลือเกินพี่น้องครับอย่าไปอุยุบอย่าไปกระเทาะพองอย่าไปลำพองตนว่าฉันเนี่ยเก่งที่สุดฉันนี่แน่ที่สุดนี่แหละครับก็คือคนที่ไม่เตรียมตัวตายคิดว่าตัวเองเก่งอยู่คนเดียวเรื่องสอนศาสนาเนี่ยช่วยกันสอนวันนี้อาจารย์คนนั้นไม่ว่างก็เชิญผมมาผมก็มาสอนให้คนไหนเขาว่างเขามาเขาก็มาสอนช่วยกันครับเรื่องศาสนาของอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาช่วยกันนะครับนี่คือข้อที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยที่5แล้วนะอีกนิดเดียวข้อที่6ฮุสนุลคอติมาอันตะมูตะซะลีมัลกอลบการที่ท่านตายมีจุดจบที่ดีก็คือท่านต้องมีหัวใจที่ปลอดภัยนะกลับไปหาอัลลอฮ์ในสภาพที่หัวใจปลอดภัยไม่คิดเล็กคิดน้อยคิดไม่ดีกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาห้ามไม่อนุญาตทำไมอัลลอฮ์ต้องมาให้ฉันเป็นโรคมะเร็งด้วยบ้านฉันก็จนลูกก็เยอะแล้วก็ไอ้บ้านรวยๆไม่เห็นมันเป็นเลยทำไมอัลลอฮ์ต้องมาให้ฉันเป็นคิดดีไหมเนี่ยอย่างเงี้ยโทษใครเนี่ยเราต้องพูดว่าไงอัลฮัมดุลิลลาห์ขอต่ออัลลอฮ์นะที่ดีใจเหลือเกินที่อัลลอฮ์ให้ฉันเป็นมะเร็งเนี่ยอัลลอฮ์ฉันเป็นโรคตายดีใจเหลือเกินถึงฉันจะไม่รวยไม่เป็นไรอัลฮัมดุลิลลาห์ดีไหมอย่างเงี้ยดีไหมไม่ใช่คิดไม่ดีกับอัลลอฮ์ทำให้คนนั้นเนี่ยรวยก็ไม่ให้มันเป็นให้มันมีนั่นมีนี่ทำให้บ้านฉันน้ำก็ท่วมขอโทษนะน้ำท่วมเข้าห้องน้ำก็ลำบากอะไรต่อมีอะไรน้อยอกน้อยใจไม่ต้องน้อยอกน้อยใจใครที่อัลลอฮ์ตะอาลาทดสอบใครก็ตามแต่ที่อัลลอฮ์ตะอาลาทดสอบเขาจะไปพบอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาในสภาพที่มาคอตีอะลัยฮิไม่มีบาปใดๆหลงเหลืออยู่ที่เขาเลยอัลลอฮ์จะลบล้างความผิดไปเรื่อยๆ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 ในบททดสอบที่เราต้องประสบฝากไว้ด้วยนะพี่น้องนะข้ออะไรแล้วข้อ6นะครับข้อ7วะฮุสนุลอัคลากิสำคัญนะครับมีมารยาทที่ดีงามนี่เชคอุซัยมีนบอกต้องมีมารยาทที่ดีงามอันนี้เน้นหน่อยนะครับพี่น้องครับ
เราจะพูดอะไรจะทำอะไรก็แล้วแต่คำพูดการกระทำเป็นสิ่งสำคัญบ่งบอกถึงคนคนนั้นพูดอะไรไปแล้วเนี่ยนะครับมันเรียกคืนไม่ได้ผมเนี่ยต่อให้โกรธยังไงก็แล้วแต่ต้องนึกถึงเรื่องหนึ่งที่ท่านนบีอยู่กับท่านอบูบักรศิดดีเราไม่พอใจใครก็แล้วแต่ถ้าเหตุการณ์เหล่านี้มันเกิดขึ้นให้ย้อนไปนึกถึงเหตุการณ์ครั้งนั้นชายคนหนึ่งเดินมาเสร็จแล้วเนี่ยผ่านมานบีนั่งอยู่กับท่านอบูบักรศิดดีมาถึงก็มาด่าทอพูดจาไม่ดีสบประมาทจนกระทั่งท่านนบียิ้มพอใจนะพอใจแต่ไอ้ขวนนั่นนะแทนที่มันจะเลิกนะแทนที่มันจะเลิกมันกลับเพิ่มการด่าทอมันเกิดการใส่ร้ายอะไรต่ออะไรท่านอบูบักรจนกระทั่งอบูบักรฟิลขาดทนไม่ไหวก็เลยตอบโต้หลังจากนั้นท่านรอซูลก็ลุกหนีไปนึกตอนนี้เยอะๆพอลุกหนีไปอบูบักรก็เลยเดินตามไปหาท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ถามท่านรอซูลว่าอีตอนที่เขาด่าฉันเนี่ยนะแล้วฉันก็นั่งเฉยท่านก็ยิ้มแล้วทำไมตอนนี้ฉันโต้ตอบเขาแล้วรอซูลหนีไปล่ะรอซูลบอกอีตอนที่แกเฉยตอนที่ท่านเฉยไม่โต้ตอบคนๆนั้นเนี่ยนะมาลาอิกะฮ์เขาโต้ตอบให้ถูกไหมพวกเราเอามาใช้กันหรือเปล่าล่ะพอลมขึ้นพอไม่พอใจใครเนี่ยถ้าเราบอกว่ายึดซุนนะห์ปฏิบัติตามซุนนะห์นบีเอามาใช้หรือเปล่านะโอ้เถียงคอเป็นเอ็นเลยนะบางทีก็เอาโต้กันอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ใช่พี่น้องทั้งหลายถ้ายึดมั่นกิตาบุลลอฮ์ซุนนะห์ต้องอดทนแต่พอเวลาท่านกลับไปโต้ตอบคนคนนี้เสร็จชัยฏอนเข้ามาแทนที่มาลาอิกะฮ์จากไปฉันเลยไม่อยู่ร่วมกับชัยฏอนเข้าใจเรื่องนะฉะนั้นเนี่ยการที่เราโต้ตอบไปเนี่ยชัยฏอนเข้ามาแทนที่นบีบอกว่าขณะนั้นเนี่ยนบีไม่อยู่ร่วมกับชัยฏอนต้องลุกหนีจากไปฉะนั้นพี่น้องครับใครก็ตามแต่ที่ตารอกันมีรออะวะฮุวะมุบติลุนนะบูนียะละฮูฟีรอบตินญันนะใครก็ตามแต่ที่หลีกเลี่ยงการทะเลาะการไม่ไปโต้ตอบมีเรื่องการไม่ไปโต้ตอบหลีกเลี่ยงการทะเลาะวิวาททั้งที่เขาเป็นคนผิดนะผิดด้วยนะเสร็จแล้วบุนียะละฮูฟีรอบดินจันนะเขาจะถูกสร้างบ้านให้กับเขาหลังหนึ่งในส่วนล่างของสวงสวรรค์ใช่ไหมและใครก็ตามแต่ที่นะหลีกเลี่ยงการทะเลาะวิวาทในสภาพที่เขาเป็นคนถูกว่าหัวมูฮิกุลเขาเป็นคนถูกทำไมครับบุนียะละฮูฟีวาสตินจันนะจะถูกสร้างบ้านให้กับเขาหลังหนึ่งในส่วนกลางของสวรรค์มีแต่เรื่องดีๆทั้งนั้นเลยมาชาอัลลอฮ์มีแต่เรื่องดีๆทั้งนั้นเลยการที่เราไม่ทะเลาะด้วยไม่โต้เถียงด้วยไม่ทำอะไรเหล่านี้ด้วยทั้งที่เราถูกนะกูไม่โต้เถียงกับมึงต่างคนต่างอยู่ก็แล้วกันณเวลาตรงนั้นเนี่ยเราได้รับคำยืนยันจากอธิบดีใครก็ตามแต่ที่มีมารยาทที่ดีงามในขณะที่โต้ที่เขาทะเลาะกันแล้วมีมารยาทที่ดีงามอัลลอฮ์บอกว่าจะสร้างบ้านชั้นที่สูงสุดให้กับคนคนนั้นในสวงสวรรค์เพราะฉะนั้นฮุสนุลคอติมะเรื่องมารยาทเป็นเรื่องสำคัญเข้าใจยังผมเน้นตรงนี้นะครับเรื่องมารยาทเป็นเรื่องสำคัญนะสุดท้ายต่อมานะครับดูเวลาข้อ7ข้อ8ลาตะฮ์มิลุกิลลันวะลาฮักดันลิมุสลิมินจะต้องไม่มีการแบกรับการอิจฉาริษยาต่อพี่น้องมุสลิมของเราอย่าตายไปจุดจบที่เราจะมีอยู่แล้วจะเป็นจุดจบที่ดีอย่าไปอิจฉาใครพี่น้องเขาได้ดีอัลฮัมดุลิลละห์เข้าใจเรื่องนะคนไหนเขาได้ดีอัลฮัมดุลิลละห์ลูกเขามีโอกาสทำงานดีๆเงินเดือนเยอะอัลฮัมดุลิลละห์ไม่ต้องไปอิจฉาเขาดีใจกับเขาด้วยนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เรานั้นจะต้องดีใจกับเขาข้อ9ฮุสนุลคอติมะอันตุซัลเลียคอมซะฮาคนคนนั้นจะต้องรักษาการละหมาดให้ครบ5เวลานะครับนี่เป็นเรื่องใหญ่ข้อ10วะตุอัดดีมาอิฟตารอดัลลอฮุอะลัยกะนอกจากละหมาดแล้วจะต้องปฏิบัติในสิ่งที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้ทรงกำหนดไว้ทุกเรื่องถ้าเขาอยู่ในเกณฑ์การบังคับเรื่องนั้นๆเราบางคนเนี่ยไม่ต้องปฏิบัติทุกเรื่องนะเช่นคนคนหนึ่งเนี่ยสตังมีไม่ถึง108ทอง6บาทเท่าไหร่เดี๋ยวนี้ผมจำไม่ได้
ไม่ต้องออกสกาดนะไม่ต้องออกสกาดมีไม่ครบนี่สอบใช่ไหมตามหลักการที่ศาสนากำหนดแปลว่าเรื่องสกาดอยู่ในรุกลอิสลาม5ประการก็จริงแต่บางทีบางครั้งคนนั้นไม่ถูกบังคับต้องปฏิบัติเรื่องสกาดเพราะอันเนื่องมาจากเขาไม่มีความสามารถจะจ่ายถูกไหมแต่ต้องเชื่อต้องอีหม่านแต่ถ้าเขาอยู่ในเกณฑ์แล้วไม่จ่ายล่ะมีบาปไหมบาปใหญ่นะครับอันนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะก็คือเรื่องที่อยู่ในเกณฑ์ที่ศาสนาบังคับเรื่องไปทำฮัจญ์ถามว่าต้องไปทุกคนไหมเอาจริงๆอ่ะก็ไม่มีตังค์อ่ะอุมเราะห์ตังค์ก็ไม่มีฮัจญ์ก็ไม่มีตังค์ใช่ไหมก็ไม่จำเป็นต้องไปทุกคนฉะนั้นนี่คือ10ประการที่ท่านทั้งหลายนั้นจะต้องกลับไปหาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่เรียกว่าจะต้องเตรียมตัวกลับไปหาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูในวันนั้นนะครับขอให้พี่น้องทั้งหลายได้ประมวลเรื่องราวที่ฟังกันในวันนี้ประเด็นไหนประเด็นหนึ่งที่พี่น้องจับไปได้แล้วคิดว่าประเด็นนั้นจำได้แล้วสามารถนำไปปฏิบัติได้พี่น้องไปปรับใช้กับครอบครัวของเราอย่าปล่อยให้การฟังในวันนี้เนี่ยไม่มีประโยชน์ปล่อยให้การฟังวันนี้เนี่ยมันต้องหมดไปกับการที่มาฟังไปอย่างนั้นแหละแต่ไม่รู้ว่ากลับไปแล้วเนี่ยจะไปปรับใช้กับตัวเองยังไงจะไปปรับใช้กับคนที่บ้านยังไงพี่น้องครับนี่ก็คือเรื่องที่อัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลากำชับในอายะห์สุดท้ายฝากตรงนี้เอาไว้นั่นก็คือวะลาตะมูตุนนาอิลลาอันตุมุสลิมูนถูกไหมอายะห์นี้ท่านทั้งหลายอย่าได้ตายจนกว่าท่านทั้งหลายจะเป็นมุสลิมที่สมบูรณ์ซะก่อนปฏิบัติทุกสิ่งทุกอย่างให้ครบเสียก่อนแล้วนั่นแหละหมายถึงท่านพร้อมที่จะเดินทางจากโลกดุนยานี้ไปกลับไปหาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเรื่องนี้พี่น้องมีหลายแง่หลายมุมมีหลายด้านนะครับในการที่จะนำเสนอในเรื่องของความตายนะครับมีเรื่องราวมากมายที่เกี่ยวกับในเรื่องพวกนี้ฉะนั้นวันนี้ก็เอาเท่าที่เราสามารถนำเสนอได้ในเวลาประมาณชั่วโมงครึ่งตรงนี้นะครับขอดูอาต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงประทานนะครับความเมตตาของพระองค์ให้กับพี่น้องทุกท่านให้กับเจ้าของสถานที่นะครับขอดูอาให้พวกเราได้เป็นผู้ที่มีอีมานนะครับอัลลอฮุมะซับบิตกอนบีอาลาดีนิกโออัลลอฮ์ขอพระองค์ทรงทำให้หัวใจของข้าพระองค์นั้นยึดมั่นในศาสนาของพระองค์นะครับก็คงจะฝากไว้แค่นี้เอามีอะไรว่ามานึกว่านะครับก็คงจะฝากไว้แค่นี้นะครับวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะซอฮบีวะซัลลัมวัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์